รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-034217นาฬิกากับ9นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับสู่รายการรู้ทันข่าว 92.5 รับฟังรับชมพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทาง FM แห่งนี้รวมทั้ง AM 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจ Facebook Radio Thailand Live นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566นะครับก็ 5:00 น.จนถึง 1:00 น.พบกับรายการนี้ทุกวันวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณภาคภูมิเตมัสริและผมสำราญรอดเพชรร่วมกันดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับสำราญสวัสดีครับพี่สำราญดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นยังไงครับเมื่อวานลาหนึ่งวันใช่ใช่ใช่ครับครับลาไปสองวันวันจันทร์กับเมื่อวานวันจันทร์ด้วยเหรอครับอ๋อนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จะเข้ามาเยี่ยมชมรายการนะครับครับก็ติติงติชมไม่ใช่ติติงติติงไม่เอาเอาติชมดีกว่านะติชมรายการแนะนำรายการได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะซื้อสปอตโฆษณาเล็กๆก็ได้นะครับราคามิตรภาพในช่วงเวลานี่แหละครับ5:00 น.จนถึง1:00 น.ก็มีพื้นที่อยู่นะครับวันนี้ในข่าวสารการเมืองบ้านเมืองนี่เยอะมากคุณภาคภูมิแต่ว่ามัน 80% นะเป็นเรื่องการเมืองการเมืองหมดเลยใช่พยายามจะหาข่าวที่ไม่ใช่การเมืองก็เจอแต่ข่าวน้องแตงโมครับเจอแต่ข่าวผบ.ตร.ยันไม่เตะทวงกฎหมายอุ้มหายนะแต่ว่าที่ต้องเลื่อนไปนิดขอเลื่อนไปหน่อยก็เพราะเป็นห่วงลูกน้องครับอุปกรณ์ไม่พร้อมหลายๆอย่างไม่พร้อมที่จะดำเนินการนอกนั้นก็เป็นการตอบโต้กันทางการเมืองเป็นความคืบหน้าแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าคุณภาคภูมิกับผมก็คงจะมีเส้นเดียวกันครับถ้าเราทำหนังสือพิมพ์ข่าวที่จะโดนพาดหัวอย่างน้อยเป็นข่าว uh-huh. ข่าวเบอร์สองอะนะครับก็คือข่าวของอบต.วันนี้ข่าวขึ้นค่าตอบแทนอบต.แต่จริงๆก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะแต่วันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนท่านนายกเป็นคนประกาศบอกว่าสัปดาห์หน้าใช่ไหมฮะก็คงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต้องเข้าครม.ใช่ไหมพี่สำราญใช่ครับก็วันนี้ท่านนายกไปพูดที่นู่นฮะถิ่นอุดรธานีเลยอบต.เฮรัญบิ๊กตู่ประกาศเพิ่มเงินตอบแทนย้ำไม่ได้มาหาเสียงการันตีไม่ยุบท้องถิ่นแน่ไม่ยุบท้องถิ่นแน่ไม่ยุบครับท่านผู้ฟังคุณภาคภูมิแต่ยกสภาแน่แต่ยกฐานะไม่ยุบท้องถิ่นแต่ยุบสภาแน่สภายุบสภาที่ผมตะเบงนะสภาเนี่ยต้องยุบอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะลงรายละเอียดเพราะขณะที่เดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะขณะที่วิวาทะทางการเมืองระหว่าง2พรรคนะประชาธิปัตย์กับรทสช.ก็ยังคงดุเดือดร้อนแรงนะกรณีตกปลาในบ่อเพื่อนไม่ตกปลาในบ่อเพื่อนกันเนี่ยนะฮะ
โอ้ยังคงเล่นกันคือเรื่องนี้ถ้าต่อปากต่อคำสาวปมมาจริงๆมันจะมีปมมาจากโน้นวันก่อนโน้นที่คุณชุมพลกาญจนะใช่ไหมท่านประธานชวนหลีกภัยไปออกรายการที่ไทย PBS ครับแล้วก็ไปเล่าให้แล้วก็บอกนักข่าวนะผมไปฟังดูแล้วที่เทปที่ท่านให้สัมภาษณ์ครับท่านก็ไม่ได้กล่าวหารวมไทยสร้างชาติหรอกแต่ว่าตอนท้ายพอฟังเร็วๆเนี่ยคนอาจจะเข้าใจได้ว่าครับเอ๊ะพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าที่เป็นอะไรที่คล้ายๆท่านพูดบอกว่าโอ้เสนอเงิน200ล้านครับถ้าได้มายกจังหวัดเนี่ยจะแถมเก้าอี้รัฐมนตรีให้อันนี้แหละก็เลยทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เขาก็ได้รับสัญญาณมาบอกว่าต้องชี้แจงต่อสังคมหน่อยครับแล้วก็คนที่ออกมาคือท่านชวนน่ะไม่ได้เอ่ยหรอกท่านชวนก็บอกว่ามีเพื่อนที่ป่วยอยู่แล้วท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็ตอนหลังก็โทรมาเล่าไปฟังอย่างเพื่อนร้านว่าเนี่ยนะเสร็จแล้ววันนี้ปรากฏว่าคนที่ออกมาแอนอกนะคุณชุมพลกาญจนะใช่ออกมาเลยแต่ว่าท่านบอกว่าท่านปฏิเสธอยู่ข้อหนึ่งนะบอกว่าเรื่อง200บาท200ล้านเนี่ยท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้พูดทีนี้เขาก็เลยนั่นแหละผ่านโทษนะผ่านโทษแล้วท่านชวนเอาตัวเลข200มาจากไหน อะไรประมาณนี้นะครับคือท่านชวนไม่ได้ไปกล่าวหาว่ารวมไทยสร้างชาติเขาซื้ออะไรประมาณนั้นนะแต่คุณชุมพลก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าฟังเทปดูแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งนักเล่าข่าวทั้งหลายก็เอาไปพูดผิดอ่ะคล้ายๆว่าทำให้เข้าใจว่ารวมไทยสร้างชาตินี่ใช้เงิน200ล้านจริงๆคุณชวนบอกว่าคุณตอนแรกไม่เอ่ยชื่ออะไรเล่าซะเลยดีกว่าถ้างั้นนะมันจะได้กระจ่างแจ้งคือคุณชวนบอกว่าเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนนะครับก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเยี่ยมคนเนี้ยนะซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้เป็นคุณชุมพลนะคนที่ถูกเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ก็มีพรรคการเมืองมาติดต่อจะให้200ล้านถ้ายกจังหวัดได้ก็จะแถมกับอีรัฐมนตรีให้นี่แต่ต่อมาคนป่วยคนนั้นนักการเมืองคนนั้นก็โทรมาบอกว่าวันก่อนไม่รู้จะบอกท่านยังไงดีผมเนี่ยกอดกับเนี่ยก็ร้องไห้นะหลังจากท่านกลับไปกลับไปบอกว่าไม่รู้จะอธิบายท่านชวนยังไงดีคุณชวนก็บอกว่าตกลงกับเขาก็ไม่ไปแล้วแต่อยู่มาไม่นานอีกแป๊บหนึ่งออกไปซะแล้วแต่ไปพักอื่นแต่ไปพักอื่นอันนี้ก็เห็นว่านายกโทรไปหลุดคำว่านายกอย่างนี้แหละก็เลยทำให้คนฟังเร็วๆเข้าใจว่าเป็นหมายถึงพักนี้พักที่นายกอยู่เนี่ยไปซื้อแต่จริงๆเนี่ยของจริงคือนะมีอีกพักการเมืองหนึ่งนี่เล่ากันไปเลยโดยแฟกต์เลยท่านผู้ฟังยืนยันนะมันมีอีกพรรคหนึ่งคุณภาคภูมิไปติดต่อจริงครับแต่ไม่ได้พูดกันเรื่องเงินเป็น200 300หรอกก็พูดกันธรรมดาเลยนะว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไรก็คงพูดเรื่องเงินเรื่องทองบ้างคือคุณชมพลกาญจนะในวันนี้ก็ท่านก็ออกมาเล่าเองอ่ะพี่สำราญใช่ใช่ครับก็เป็นที่มาของการให้สัมภาษณ์กำลังเล่าต่อ นิดเดียวว่าครับพอคนเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วนี่เมื่อวานก็มันก็มีการประชุมภายในของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าไอ้คุณชมพลคุณต้องชี้แจงด้วยไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดก็เลยเป็นที่มาของการให้สัมภาษณ์วันนี้ครับรวมทั้งมีแถมมาด้วยก็คือดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีครับนะซึ่งก็โดนอะไรก็พยายามชี้แจงเรื่องข้อกล่าวหาว่าตกปลาในบ่อเพื่อนครับนี่แหละคุณชมพลเลยแล้วกันนะนะครับคุณชมพลกาญจนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่ายอมรับว่าคนที่ท่านชวนพูดถึงนั้นเป็นตนเองแล้วบอกว่าตนกับท่านชวนเนี่ยเคารพรักกันมานานแล้วก็นับถือท่านชวนเป็นทั้งพ่อและพี่ที่ผ่านมาเมื่อท่านชวนไปจังหวัดตรังก็จะแวะทานข้าวที่บ้านตนที่สุราษฎร์ธานีอยู่บ่อยๆก็จะพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องการเมืองกันอย่างปกตินะโดยเฉพาะพูดคุยว่าการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีการใช้เงินใช้ทองกันเยอะนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยผมป่วยแล้วก็นายชวนเนี่ยได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พูดกับท่านชวนว่ามีความหนักใจหลายเรื่องในพรรคประชาธิปัตย์เพราะเหมือนต่างคนต่างอยู่มีความแตกแยกกันลูกสาวผมอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์หลายปีมาบอกว่าที่พรรคอยู่กันเป็นก๊อกซึ่งเขาก็ไม่สบายใจไม่อยากอยู่ผมจึงพูดกับท่านชวนว่าลำบากใจแล้วบอกว่าตอนนี้มีพรรคการเมืองมาคุยกับผมเยอะแยะเรื่องเงินเรื่องทองผมบอกได้เลยว่าคนอย่างผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์มา30ปีผมจำได้ไม่มีลืมผมมีแต่ให้ไม่เคยได้รับเงินจากพรรคไม่มีแต่ให้นักข่าวก็เลยซักเลยที่
มีพูดถึงเงิน200ล้านที่ท่านชวนพูดถึงเนี่ยมาจากไหนนะคุณชูพลก็บอกว่าอันนั้นคือท่านชวนอาจจะประเมินเอาแต่ตนไม่ได้บอกท่านชวนถึงเรื่องของเงิน200ล้านเพียงแต่บอกว่าตอนนี้มีการซื้อกันเยอะแยะรู้สึกมันจะไม่ธรรมดาแล้วก็มีหลายพรรคมาบอกตนบอกว่าให้เท่านู้นเท่านี้แต่ตนก็ไม่ได้คุยอะไรในเรื่องเหล่านี้โอเคคุณภาคภูมิเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณชุมพลนะใช่นี่ที่คุณภาคภูมิเล่ามานะฟังเสียงเติมเต็มกันหน่อยท่านก็อาจจะปรบเรื่องเอ๊ะพรรคโน้นเขายังไงมั่งพรรคนี้ยังไงมั่งแต่พี่บอกท่านหรือบอกเรื่อง200ล้านนะคะไม่ได้บอกท่านนะก็พี่แต่ว่าบอกว่าพอไปนี้มีการซื้อกันเยอะแยะนะบอกว่ารู้สึกมันจะไม่ธรรมดาแล้วละมันจะมีการซื้ออะไรกันก็มีพรรคโน้นพรรคนี้มาหาผมเยอะแยะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าก็มีการปรบกันว่าเขาพักโน้นมาจะให้อย่างโน้นจะให้อย่างนี้อะไรจำลองเนี่ยพูดกันอันนี้อันนี้เป็นการโอ้ยอันนี้ไม่มีละก็มีแต่พักโน้นบอกมานะมาอยู่ด้วยกันนะจะช่วยเงินช่วยจองมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีตรงนั้นแล้วก็คนอย่างผมย้ายเหรอคะหรือยังไงคะผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าผมเองเนี่ยหนักใจเดี๋ยวต้องรอปรึกษาครอบครัวลูกสาวก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าดูไปดูมาแล้วลูกสาวเขาหนักใจก็อย่างนั้นก็มาด้วยกันผมเขียนจดหมายลาท่านไม่กล้าไปหาท่านเพราะคนเคยกินเคยอยู่ด้วยกันนะก็เขียนจดหมายไปลาท่านนานหรือยังคะที่เขียนเขียนจดหมายเวลาท่านก็นานแล้วเหมือนกันแหละนะฮะเขียนจดหมายเวลาท่านแล้วก็มาที่นี่นะมาที่นี่ก็บอกแล้วว่ามาที่นี่มันมีความสุขมีความสุขได้เจอพรรคพวกเก่าๆเรามาอยู่ที่นี่มีอุดมการณ์ทางเมืองเหมือนกันเอ้ามาร่วมกันทำงานในพี่ในน้องไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นมาที่นี่ก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทองครับมีแต่หมดครับไปโน่นไปนี่ก็มีแต่หมดครับเพราะผมรู้สึกคนจะรู้ว่าผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่หมดเงินกับเสียเงินหมดเงินกับเสียเงินครับไม่มีได้เงินกับพรรคนั้นๆท่านก็อาจจะประเมินเอานะท่านอาจจะประเมินเอ๊ะพรรคโน้นเข้ามาอย่างนั้นพรรคนี้มาอย่างนี้อะไรทำนองนั้นนะครับไม่ได้โทรไปเพราะว่าผมกับท่านนั้นอยู่กันแบบพี่แบบน้องท่านไปทานข้าวบ้านผมบ่อยคุยกันปารภเรื่องการเมืองเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องพรรคโน้นพรรคนี้พรรคโน้นจะให้เงินให้ทองพรรคนี้เขาต้องซื้อเสียงจำอันนี้ก็ปารภมันก็ปารภเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำการเมืองด้วยกันผมไม่ได้โทรผมลาออกผมยังไม่ได้ไปบอกท่านเลยผมเขียนจดหมายฝากไปแล้วพี่ไม่คิดจะเคลียร์กับท่านชวนหรอคะเพราะว่ามันก็คนเคยรักกันอะไรเงี้ยค่ะก็ผมคิดว่าท่านเข้าใจผมนะเข้าใจผมมีโอกาสก็จะได้คู่จูนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับก็เป็นเสียงของคุณชุมพลกาญจนานะครับครับก็เป็นผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นอดีตสส78สมัยของพรรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายวิกมาอยู่ที่นี่แต่ทีนี้มันนอกจากท่านชวนเองเนี่ยที่มันเดือดมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือการปราศัยเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่สงขลาของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีหาเสียงนะฮะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณจุรินทร์ก็ไปพูดอย่างเงี้ยฮะบอกว่าขอถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสงขลาที่ไม่เคยทิ้งพรรคประชาธิปัตย์นะแม้บางยุคจะได้บากบากน้อยบ้างแต่ปฏิบัติก็ไม่เคยทิ้งคนสงขลาทีนี้คุณจุรินทร์พูดอย่างเงี้ยบอกว่าเที่ยวนี้ผมบอกว่าสู้กัน3พรรค1ประชาธิปัตย์2พรรคธนกิจดันทางพรรคธนกิจการเมืองที่ใช้เงินเป็นใหญ่และ3เราสู้กับพรรคตกปลาในบ่อเพื่อน3พรรคนี้แหละครับที่สู้กันอยู่วันนี้นี่ก็คุณจุรินทร์ก็ว่าอย่างนี้ทีนี้ก็โอ้โหก็ตามกันมาพลพรรคของโดยเฉพาะคนที่ไปจากประชาธิปัตย์แล้วไปอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่วันนี้วิทยาแก้วพลาใดใครต่อใครก็เรียงกันออกมาก็วันนี้เนี่ยทีนี้พอเขาตกลงกันเมื่อวานแล้วนะครับอันนี้ผมบังเอิญได้ยินได้ฟังมาด้วยตัวเองเมื่อวานเนี่ยเขาก็ตกลงกันว่าวันนี้ต้องชี้แจงก็คุณจุมพลกัญจนาออกมาเนี่ยแหละออกมาแล้วก็แถมด้วยดร.เจริญสุวรรณคีรีก็มาตอบโต้ในประเด็นที่คุณภาคภูมิพูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยนะซึ่งจริงๆเราก็มีเสียงแต่ว่าเสียงดร.เจริญเนี่ยเปิดไม่ได้ครับนะมันก็เพื่อความเหมาะสมกับท้องเรื่องนะคุณภาคภูมินะก็ท่านก็ใส่ตรงๆเลยวันนี้นั่นนะ
สรุปสาระสำคัญที่ดร.จรงพูดนะก็คือว่านะเหตุที่คนออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นเพราะปัญหาในพรรคไม่ได้เป็นการตกปลาในบ่อเพื่อนนะ ไม่มีเลยไม่มีไม่ใช่อะไรนะตกไม่ใช่ตกปลาอะไรหรอกนะคนเขาอยู่ไม่ได้เขาอึดอัดอะไรประมาณนี้เช่นบางตอนดร.จรงสุวรรณคีรีบอกว่าผมพยายามเลือกงานเพื่อไม่ให้มันพอดีพอดีนะคนที่ออกมาจากพรรคไปปัดก็ต้องไปถามเขาดูว่าออกมาทำไมทำไมถึงออกก็เพราะว่าพรรคนี้ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์เดิมไว้ได้แล้วตั้งแต่หม่อมจุดเสนีปราโมทเสียชีวิตอุดมการณ์ของพรรคก็อ่อนมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีรูปธรรมโน่นนี่นั่นเราก็คงละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคล้ายๆว่าเป็นปัญหาควรถึงหนีมาออกมานะแล้วบอกว่ายังคุณจุมพลเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านจะไปตกเขาได้ยังไงอ่ะ เออถ้าอย่างผมสิไม่ค่อยมีเงินนะจุดๆๆว่ากันไป ยาว ภาษาอาจารย์จะลงเนี่ยมันยาวอ่านก็ลำบากเปิดเสียงก็ไม่ได้นี่นะครับนี่คุณนอกจากตาใดลงแล้วนะเลขาธิการพรรคนะคุณขิงก็ออกมานะกนัดกนัดพร้อมพันธ์ก็ออกมาสรุปก็บอกว่าคือถึงอย่ามาบอกว่าเป็นพรรคการเมืองเกิดใหม่เลยนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมนะฮะแล้วก็ดำเนินการกันในเรื่องพรรคการเมืองแล้วบอกว่าอย่างนี้คุณขิงว่าเราไม่สนใจที่จะไปตกปลาจากบ่อใครเราไม่มีเหยื่อและไม่ได้ถูกตัวไม่ได้ดูถูกตัวแทนของประชาชนว่าเป็นผักเป็นปลาเรามีแต่จุดยืนและอุดมการณ์ที่ชัดเจนคนที่เข้ามาก็เป็นเรื่องของความศรัทธาในตัวผู้นำพรรคเชื่อมั่นในจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคแต่เราคงไม่ไปสร้างวาทกรรมเพื่อการตอบโต้เพราะคนของพรรคจะเน้นที่การทำงานและผลงานบรรทัดนี้ของคุณขิงแหละนะครับที่ถูกเอาไปพาดหัวบอกว่าขิงโต้แสบบอกว่าไม่ไปสร้างวาทกรรมเหมือนบางพรรคแล้วก็พูดถึงการย้ายพรรคของนักการเมืองคุณขิงก็มันก็มีหลายเหตุผลแหละท่านก็ไล่ไปนะครับก็ชี้แจงทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะถามอยู่ในใจว่าแล้วพรรคอะไรอ่ะคุณโอ๋คุณสำราญที่บอกว่าเป็นพรรคนั้นแหละที่ไม่ใช่พรรครตสชแต่เป็นอีกพรรคนึงอ่ะที่ไปทาบทามพรรค200ล้านอ่ะนะไปพูดกับคุณชุมพลยกจังหวัดแล้วเป็นรัฐมนตรีนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สืบทราบมาแล้วไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคเพื่อไทยอีกต่างหากไม่ใช่พรรคประชาชาติไม่ใช่พรรคไทยสร้างไทยแล้วก็แน่นอนไม่ใช่พรรครวมไทยสร้างชาติครับยังเว้นพรรคไหนอยู่บ้างเนี่ยที่เป็นสำนักพูดก็ไม่รู้พรรคอะไรนึกไม่ค่อยออกพรรคการเมืองมีตั้ง80กว่าพรรคท่านผู้ชมนับเอาเองก็แล้วกันเป็นระดับบิ๊กไปคุยกับคุณชุมพลไม่ใช่หัวหน้าเป็นระดับบิ๊กไปคุยนะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดว่า200ล้านหรอกคล้ายๆว่าจะร่วมทุนคล้ายๆว่ามันต้องลงขันกันอะทำงานการเมืองนะ อะไรประมาณนี้อะนะทีนี้คุณชูบอลก็แบ่งรับแบ่งสู้คล้ายๆจะปฏิเสธทันทีก็กระไรอยู่ก็ขอคิดดูก่อนอะไรประมาณนี้อะนะครับทีนี้บังเอิญว่าท่านชวนหลีกภัยคงไปเยี่ยมคุณชุมพลพอดีแล้วก็ก็เล่าให้ฟังถูกออกมาผสมปนเปกันแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือข้อเท็จจริงส่วนพรรคนั้นจะเป็นอะไรเมื่อกี้ก็ได้บอกไปบ้างแล้วแต่ว่านึกชื่อพรรคนั้นไม่ออกแต่นึกออกอย่างเดียวว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคไทยสร้างไทยไม่ใช่พรรคประชาชาติไม่ใช่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พรรคชาติไทยพัฒนาไม่ใช่พรรคชาติพัฒนากล้าไม่รู้พรรคอะไรเว้นอยู่ก็ท่านผู้ชมรับเองว่ายังไม่มีพรรคไหนบ้างอีกสองเรื่องวันนี้ที่เป็นเรื่องถูกพูดถึงเยอะนะครับก็คือหนึ่งก็เรื่องของคุณชูวิทย์วันนี้โอ้มีคือไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่เป็นตัวละครเก่านั่นแหละแต่วันนี้โผล่มาสร้างสีสันก็คือคุณสันทนะรองต่อนะประยุรรัตน์เดินทางไปที่บชน.นะไปติดตามคดีที่แจ้งความดำเนินคดีคุณชูวิทย์ไว้คุณชูวิทย์ก็หิ้วนวมตามไปหาท้าตีท้าต่อยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะนี่ไม่พลาดหัวอยู่แล้วพี่แต่ว่าอีกเรื่องนึงนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่มันรันเกินนิดๆเมื่อกี้ฮะก็คือเรื่องของคดีน้องแตงโมก็มีจุดเปลี่ยนนะมีคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยออกมารู้สึกจะสารภาพนะครับโอเคเดี๋ยวมาเล่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักฐานใหม่ที่เป็นพยานหลักฐานวัตถุนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับไปกันที่ตลาดหุ้นวันนี้ก่อนนะครับกับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ณัฐวุฒิครับครับครับเป็นสำนักคุณภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับตลาดหุ้นบ้านเราประเดิมมาเดือนใหม่มีนาคมเมื่อวานต่อเนื่องมาวันนี้ยังลงกันต่ออยู่นะลงมาวันนี้ก็ลงมา
1,600เตี้ยแล้วล่ะระหว่างวันนี่ลงมา 1,608 จุดนะปิดทำการนี่ก็1612 764เทียบกับเมื่อวานนี่ลงมา 7.34 นะครับมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ 67,000 ล้านบาททางนักลงทุนต่างประเทศนี่ขายอยู่วันนี้แต่ขายค่อนข้างน้อยมากแล้วหลักร้อย180ล้านแต่ว่ารายที่ขายเยอะวันนี้เป็นบัญชีของโบรกเกอร์นะเป็นหลักทรัพย์ส่วนนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนทั่วไปรายย่อยเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อในตลาดหุ้นไทยนี่ที่ผมขาดไปเนี่ยการคนซื้อคนขายอยู่ในตลาดพวกนี้ถ้าแบ่งสองพวกใหญ่ๆนะก็เรียกคนไทยกับฝรั่งความจริงฝรั่งนี่ก็ไม่ใช่ฝรั่งแต่ทีเดียวเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะแต่จริงๆเขาเรียกกันที่เข้าโรงเรียนว่านักลงทุนต่างประเทศที่โหครับว่าเวลาเรียกชื่อกันก็เรียกชื่อเล่นเหมือนเวลาเข้าโรงเรียนคือแทนที่ไปเรียกนายภาคภูมิก็ไปเรียกที่โหประมาณนัทโต้แทนที่จะเรียกนัทโต้ก็เรียกนัทไปก็เลยไปเรียกนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่เรียกหรอกนักลงทุนต่างประเทศเรียกว่าฝรั่งฝรั่งอ๋อครับชื่อเล่นฝรั่งแล้วก็เจาะลงไปจริงๆนอกเหนือจากว่าฝรั่งครับแล้วก็เป็นคนไทยเป็นคนไทยจะแบ่งเป็นสามพวกนะพวกแรกนี่เป็นนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนปัจเจกบุคคลเนี่ยแต่ละคนในกรในขอในมอบุคคลสัญชาติไทยเรียกกันว่านักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยเรียกกันไม่สุภาพว่าแมงเม่าแล้วก็ประเภทที่สองนี่เป็นนักลงทุนในสถาบันสถาบันนี่ก็เป็นกองทุนนะครับก็คือของแบงก์ต่างๆอะไรแบงก์ธนาคารพาณิชย์เองก็จะมีกองทุนที่มาลงทุนซื้อขายในตลาดทุนบางรายก็เป็นกองทุนประกันสังคมกองทุนกบข.เรียกรวมๆบ้านทั้งตัวเวสสถาบันแต่ก็เรียกกันชื่อเล่นว่ากองทุนอ่ะแล้วก็อีกประเภทนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าของโบรกเกอร์ภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าป๊อปเทรดเวลาเรียกกันชื่อเล่นเรียกกันปอบนี่พี่โอเนี่ยครับย่อมาจากคำว่าป๊อปเทรดแต่ในวงการเรียกกันว่าปอบนะคือป๊อปเทรดเนี่ยเป็นใครก็คือเป็นบัญชีของบริษัทในหน้าค้าคุณบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆแล้วบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนี่หน้าที่หลักการทำมาค้าขายหลักเขาก็คือซื้อมาขายไปลูกค้าเอาไปเปิดบัญชีสั่งซื้อก็ซื้อให้สั่งขายก็ขายให้ได้ค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นค่าน้ำแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยบริษัทโบรกเกอร์ก็มีบัญชีพอร์ตการซื้อขายการลงทุนของบริษัทนั้นดันให้รับการซื้อขายแล้วก็โดยธรรมเนียมก็ไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเก็บตัวค่าปันน้ำบัญชีหรือว่าค่าคอมมิชชั่นอะไรตัวเองด้วยนะแต่มันก็เลยมักจะมีพฤติการที่ว่าซื้อขายกันเป็นรายวันเล่นสั้นเช้าขายสั้นซื้อบ่ายขายค่ำนะเป็นก็ให้เรียกว่าเป็นลักษณะบัญชีป๊อปเทรดเข้าใจว่ามาวันนี้เนี่ยที่ผมที่มายาวๆคือจะมาเข้าซื้อตอนเช้าเนี่ยเรื่องนะตอนเช้าเนี่ยหุ้นเขียวนะตับอะไรขึ้นไปตอนเช้าพอตกบ่ายเออทำได้ไม่ดีนะเทขายช่วงใกล้ตลาดหุ้นตกก็เข้าใจว่ามาลักษณะนี้การซื้อขายของป๊อปเทรดนะครับในส่วนของตัวอื่นๆที่ควรจะกล่าวถึงเดลต้าของพี่โอเนี่ยทะลุพันแต่วันนี้เด็ดเลยไม่น่าเชื่อน่าจะเป็นหุ้นตัวแรกในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยนะถ้าผมไม่ผิดเนี่ยนะครับคือตั้งมานี่ตั้งแต่ต้นปี2518นี่ในอดีตหุ้นที่ว่าเคยขึ้นกันมาเยอะนี่เป็นหุ้นซีเมนต์ไทยตัวนี้เนี่ยเคยขึ้นมาสูงสุด554บาทอีกตัวนึงคือปตท.สมัยก่อนที่ว่าจะแตกพาไม่เคยขึ้นมาสูงสุดเนี่ย570บาทนะเพราะนั้นน่าจะเป็นตัวแรกในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยมา 8,000 ระหว่างวันขึ้นไปโน่นนะ 1,014 บาทนะครับปิดทำการที่ 1,0001,000 บาททวนๆถือว่าบันทึกสถิติไว้ประดับตลาดหุ้นไทยแล้วต้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยว่า
มีคนมาถึงตรงนี้แล้วก็คือมุ่นเดลต้านะครับที่จะเป็นเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดวันนี้จบรายงานนะครับสองท่านครับครับผมขอบคุณครับคุณณัฐวุฒิครับเป็นไงน้ำมันมีเรื่องราคาน้ำมันเคลื่อนไหววันนี้ไม่มีนะแต่ว่ามีมติของกบน.นะคงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกอยู่ที่34บาทต่อลิตรคือกุมภาพันธ์เนี่ยลดมา2ครั้งนะครั้งละ50สตางค์ใช่ไหมฮะวันที่15ครั้ง20กว่าฝ่ายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่34บาทต่อลิตรก็เห็นชอบนะครับว่าจะตึงไว้นะครับตึงไว้เดือนนี้ที่34บาทต่อลิตรเพราะว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานตลาดโลกตอนนี้หลังจากจีนเปิดประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตราการกลางสหรัฐนี่ก็ราคาน้ำมันก็อ่อนไหวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็กบฏก็มีมติตึงดีเซลที่34บาทในเดือนนี้ครับครับเอาละครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องร้อนๆอีกมากมายหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องที่เราเกริ่นไว้นะครับครับอบต.เฮลั่นนี่ทำไมต้องเฮแล้วก็นายกพูดว่าอย่างไรทำสัญญิงสัญญานั้นนี่นะชัดเจนแจ่มแจ้งแค่ไหนอย่างไรฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342โลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนำเข้าส่งออกสินค้าง่ายขึ้นด้วยระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวหรือ NSW ช่วยให้ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบพิธีการนำเข้าส่งออกแบบออนไลน์และติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงง่ายไร้เอกสารแถมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วยส่งออกสินค้าอาเซียนง่ายๆได้ที่นี่ www.thainsw.netรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมัสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกากับ36นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันในช่วงหน้านะก็ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าสำหรับท่านที่กำลังชมแล้วก็กำลังแชร์ด้วยนะครับครับไปที่อุดรธานีกันนะคุณภาคภูมิวันนี้ท่านนายกเดินทางไปอุดรเป็นที่มาของคำว่าเฮลั่นอบต.เฮลั่นนี่แหละครับอบต.เฮลั่นวันนี้ท่านนายกไปอยู่2จังหวัดคือไปที่อุดรแล้วก็หนองบัวลำพูณเวลานี้น่าจะไปหนองบัวลำพูแล้วนะครับใช่แต่ว่าช่วงตั้งแต่เช้าวันนี้เลยตั้งแต่7โมงกว่าๆเนี่ยนะฮะท่านนายกเดินทางออกจากกรุงเทพที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6บด6นะครับดอนเมืองก็ไปตรวจราชการที่อุดรธานีหนองบัวลำพูคณะใหญ่ไปกับพลิปที่ไปด้วยก็มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณวิลาภันธ์สารีรัตน์วิภาคเลขาธิการนายกแล้วก็มีคุณชัชวาลคงอุดมที่ปรึกษาท่านนายกเดินทางไปด้วยนะไปที่ลงที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน23ที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์สามพร้าว
ที่ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองนะครับก็เป็นอันนี้แหละไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนและท่านนายกก็เป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาท้องถิ่นต้องไปต่อ จากนั้นก็ทำพิธีเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืนนะครับทันทีที่นายกเดินทางถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ศูนย์สามพร้าวเนี่ยนะฮะก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาเลยลุงตู่สู้สู้นายกก็ตอบกลับเลยก็ขอให้ช่วยกันสู้เช่นเดียวกันขอให้สู้เพื่อประเทศชาติประมาณอย่าให้นายกสู้คนเดียวอย่างนั้นนะครับก็ประเด็นประยุทธ์ก็การรักษาความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะหนาแน่นหน่อยนะฮะตำรวจคอยตรวจสอบสแกนป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะท่านนายกไปราชการนี่นะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่ด้านหน้านะฮะก่อนถึงหอประชุมประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มใดที่จะมา อะไรท่านนายกทั้งสิ้นนะครับนะฮะมีกลุ่มที่มาร้องเรียนก็เป็นกลุ่มเหมืองโปแตสนะฮะประมาณ20คนนะครับ20คนก็ดูแลกันนะครับงานนี้มีผู้มาร่วมงาน500ที่นั่งนะครับเตรียมไว้500ที่นั่งเนี่ยนะครับก็ตามที่พิมรานบอกถึงที่เขาจับตามองไปตั้งแต่กรุงเทพแล้วนะพิมรานนะว่าท่านนายกจะไปงานนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นงานของท้องถิ่นเนี่ยนะแต่ว่านายกพูดยาวนะก่อนจะขึ้นเงินเดือนไหมแต่ว่านายกไม่ได้พูดแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวนะก่อนจะถึงไฮไลท์ก็มีหลายตอนผมฟังอยู่บางช่วงนะคุณภาคภูมิวันนี้ทีวีบางช่องเขาถ่ายทอดผมขับรถพอดีเลยนายกเนี่ยพูดวันนี้ค่อนข้างมีสมาธิดีครับและบรรยากาศมันเป็นใจเป็นใจประมาณนั้นนะนะตอนหนึ่งอย่างเช่นว่าผมไม่อยากให้เรียกพวกท่านว่ารากหญ้าครับนี่เพราะท่านไม่ใช่รากหญ้าแต่ท่านคือฐานรากของประเทศนี้ผมไม่ได้พูดเอาใจท่านนะแต่ผมคิดดูว่าบ้านเมืองของเราหรือประเทศของเราทุกคนมีบ้านจะมีช่องซึ่งต้องเริ่มจากฐานรากบ้านท่านมีพื้นมีเสาจนกระทั่งหลังคาท่านคือผู้ที่จะทำรายได้ให้ประเทศโดยท้องถิ่นต้องช่วยกันเพื่อให้แข็งแรงไปด้วยกันถ้าเราทำอะไรที่ซ้ำซ้อนมากเกินไปก็จะต้องดูเรื่องดีมานด์ซัพพลายให้เชื่อมโยงต้องคิดบริบทนี่มีคำว่าบริบทด้วยนะต้องคิดบริบทใหญ่เพราะประเทศของเราไม่ใช่เล็กๆ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรไม่ใช่เล็กควรตั้ง70ล้านคนอะไรทำได้ไม่ต้องห่วงผมทำให้อยู่แล้วการเป็นรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ง่ายและผมไม่ใช่เก่งกาจสามารถคนเดียวไม่ใช่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงข้างบนต้องทำสำเร็จวันนี้แล้วเราก็สำเร็จมาแล้วอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเราคุณภาคภูมิปรบด้วยอันนี้ท่านนายกพูดจริงๆนะนายกบอกนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะนี่ก็นั่นแหละหวานทั้งหวานทั้งแน่นวันนี้พูดไปนะครับโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ท่านมีเปรียบเลยอุปมาอุปไมยน่าสนใจนะนี่ตอนหนึ่งท่านพูดเรื่องพลังงานพูดถึงเรื่องพลังงานบอกว่าพลังงานต้องหาพลังงานใหม่เข้ามาเพราะขาดแคลนอย่างน้อยไฟไม่ดับไฟเพียงพอน้ำมันยังมีขายถึงราคาสูงขึ้นก็เป็นไปตามกลไกตลาดรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาเสริมกู้เงินมาแสนกว่าล้านเฉพาะพลังงานอย่างเดียวแล้วก็พูดถึงแก๊สก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งต้องเข้าใจว่าเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนจะทำให้อย่างอื่นล่มไปด้วยหรือเปล่าแม้แต่การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณอะไรที่ทำได้แล้วทำแล้วต้องไม่ผิดกฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกพื้นที่ท่านนายกเน้นตรงนี้แล้วก็ท่านบอกว่าสิ่งที่ทำบางครั้งไม่เห็นเนี่ยที่อุปมาอุปไมยนั่นนะสิ่งที่ทำเนี่ยบางครั้งไม่เห็นจึงต้องเปิดตาเปิดใจและดูแลประเทศไปด้วยกันต้องมองจังหวัดใกล้เคียงและประเทศอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือประเทศไทยของเราประเทศไทยสว่างสวัยที่สุดถ้ามองจากดาวเทียมข้างบนลงมาเพราะมีไฟฟ้ารัฐบาลพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าปิดไฟให้สั้นลงตอนหัวค่ำนิดนึงอยู่กับแฟนอะไรอย่างนี้ ครอบครัวกระหนุงกระหนิงกับแฟนไม่ต้องเปิดไฟก็ได้อารมณ์อารมณ์ดีด้วยนะนี่แล้วก็ท่านนายกเนี่ยพยายามพูดเรื่องผมไม่ทราบตั้งใจไม่ตั้งใจนะแต่ว่าพูดถึงคำว่าครอบครัวบ่อยและครอบครัวคนไทยเช่นท่านนายกบอกว่าครอบครัวคนไทยเนี่ยใครทำอะไรไม่ได้นี่คือสังคมของเราจะแตกแยกไม่ได้สังคมครอบครัวสังคมส่วนรวมสังคมประเทศชาติแตกไม่ได้อยู่แล้วมีบางข่าวตนไม่แน่ใจใครพูดจะยุบท้องถิ่นนี่นะเรื่องก็เรื่องแล้วนะมีบางข่าวมาเนี่ยตนไม่แน่ใจว่าใครพูดนะว่าจะยุบท้องถิ่นจะให้เขายุบเหรอจะให้ยุบไหมผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ระหว่างที่นายกพูดอย่างนี้นะพอพูดว่าจะให้ยุบไหมเนี่ยเราอบต.ที่มาร่วมงานตอบเลยไม่ยุบไม่ยุบไม่ให้ยุบนะฮะไม่ให้ยุบท่านนายกยังกล่าวอีกว่าใครพูดตนไม่รู้การจะให้อะไรก็ตามในฐานะที่เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีต้องดูงบประมาณมีแค่ไหนไม่ใช่ว่าได้เท่าไหร่จ่ายมันหมดมันไม่ได้นะเราต้องรับผิดชอบหนี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็มีมาสมควรไม่ใช่มาเริ่มสมัยผมนี่นะผมต้องดูมือซ้ายทำอย่างไรเงินจะเพิ่มขึ้นแต่ทางขวาก็ต้องเตรียมความพร้อมนี่คือสิ่งที่ต้องฝากลูกหลานทุกคนครับแล้วก็บอสุดท้ายนี่ขอชื่นชมพี่น้องท้องถิ่นผู้บริหารอบต.ทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องช่วยการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งดีขึ้นเรื่อยๆและทำต่อไปเพียงเรื่องยุบท้องถิ่นเนี่ยท่านก็สยบข่าวนี้ไปถึงตอนนี้ท่านก็พูดขึ้นมาเลยอันนี้จะใครแม็กซ์แล้วท่านผู้ฟังครับโปรดฟังช้าๆท่านยกบอกชักเหนื่อย ถ้าพูดสามารถพูดได้ทั้งวันนะแต่ตอนนี้ชักเหนื่อยครับระหว่างนี้นะบรรดาผู้ฟังนะท้องถิ่นเนี่ยก็ได้ปรบมือกันลั่นเลยคุณภาคภูมินายกจึงฟิตขึ้นมาแล้วบอกว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนการกระจายอำนาจไม่ต้องห่วงไว้ไม่ห่วงไว้เราจะห่วงไว้ทำไมแต่ทำยังไงถึงจะปลอดภัยวันเดียวกันนี้ผมได้พูดคุยกับคณะกรรมการและกระทรวงมหาดไทยว่ารัฐบาลจะปรับค่าตอบแทนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะปรับค่าตอบแทนให้กับนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกอบต.นะประธานสภาอบต.และก็รองประธานสมาชิกสภาอบต.เลขาและเลขานุการขณะนี้พอดีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการคาดว่าฟังใหม่นะขณะนี้พอดีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการคาดว่าจะลงนามแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าลงนามไปแล้วล่ะแต่ว่ารอประกาศราชกิจจานุเบกษาสัปดาห์หน้าโอ้เฮลั่นเลยทีนี้ยืนยันว่าท่านนายกบอกนะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การหาเสียงเพราะเรื่องนี้เขาขอทำเรื่องมานานแล้วแต่บังเอิญทำได้ในช่วงนี้และก็มาที่นี่พอดีนี่บังเอิญบังเอิญบังเอิญแม่คิดถึงต้อมวสันเลยนะร้องเพลงบังเอิญบังเอิญติดดินนะบังเอิญติดดินนอกจากนี้รัฐบาลจะยกฐานะนี่สำคัญเหมือนกันยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลคุณภาคภูมิอันนี้น่าสนใจขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นให้อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาลตามหลักการของการปกครองท้องถิ่นตามหลักสากลต่อไปแล้วทุกคนนะจะต้องเรียกตัวเองใหม่ว่าเป็นนายกเทศมนตรีโอ้โหใหญ่โตกันเลยใหญ่โตกันทั้งหมดเลยถือว่าใหญ่โตวันข้างหน้าก็จะเป็นนายกจะมายืนตรงนี้คือจากนายกอบต.นะวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นนายกเทศมนตรีโอ้โหใหญ่โตกันทั้งหมดถือว่าใหญ่โตวันข้างหน้าก็จะได้เป็นนายกมายืนตรงนี้เลยโดยพอมาถึงตรงนี้นะนายกได้ทุบอกตัวเองบอกว่าแต่โจทย์เยอะหน่อยเป็นนายกเลยโจทย์มันเยอะหน่อยถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยโจทย์เยอะหน่อยมันเยอะหน่อยโจทย์มันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ท่านก็ย้ำเรื่องสวัสดิการของนายกและรองนายกอบต.ประธานรองประธานสมาชิกและเลขาธิการอบต.เนี่ยนะฮะรัฐบาลทราบถึงความยากลำบากกำลังพิจารณาถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าเลี้ยงดูบุตรกำลังพิจารณาอยู่คือเมื่อกี้เงินเดือนเงินค่าตอบแทนอันนี้สวัสดิการก็กำลังจะปรับนะครับแล้วท่านก็ย้ำตอนท้ายอีกบอกว่านี่ไม่ใช่การมาหาเสียงนะเป็นการมาทำงานตามปกติแต่ผมจำเป็นต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จไวๆเร็วๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปให้ดียิ่งกว่าเดิมก็ได้ซึ่งเริ่มไปแล้วและทำไปซึ่งเริ่มไปแล้วและทำไปแล้ววันหน้าก็ทำต่อๆไปไม่ใช่จะเสนอแต่ให้ยุบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมันไม่ได้นะพูดมากไปเดี๋ยวมีเรื่องอีกนะนี่ไม่จะมาเสนอให้ยุบกันอย่างเดียวนะพูดมากเดี๋ยวมีเรื่องอีกนะผมว่าแค่นี้ก็มีเรื่องแล้วพรุ่งนี้ครับทีนี้ท่านเรืองศักดิ์ฮาดดาคุณเรืองศักดิ์ฮาดดานี่เป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะด็อกเตอร์เรืองศักดิ์นี่เราพยายามต่อสายไม่ติดนะอาจจะอยู่ในพื้นที่ก็กล่าวรายงานช่วงหนึ่งเนี่ยบอกว่าเรามาให้กำลังใจนายกสานต่อทำงานได้สำเร็จขอบคุณที่มาให้กำลังใจรอพร้อมสนับสนุนให้นายกทำงานต่อไปถ้าท่านผู้ชมจำได้เดือนที่แล้วเนี่ยคุณวีรศักดิ์ฮาดดาดร.วีรศักดิ์เนี่ยนะฮะเดินทางไปนำเสนอเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ทำเนียบนะแล้วได้คุยกับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคในฐานะเลขาธิการนายกใช่ไหมฮะนะฮะก็ได้คุยกันแล้วก็ได้รับทราบความคืบหน้าจากท่านพีรพันธ์ในตอนนั้นเนี่ยนะฮะว่าทางคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเห็นชอบละแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องเอาเข้ามาครม.นะหลังจาก
คณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยเขาพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็เสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานี้ก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาย้ำอีกทีท่านนายกบอกว่าเอ๊ะจริงๆก็อยู่ใกล้ๆก็ถามได้ทำไมท่านไม่ถามไม่ทราบนะแต่บอกว่าคาดว่าคงลงนามแล้วล่ะแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาสัปดาห์หน้าขณะที่พลเอกอนุพงษ์ซึ่งไปด้วยกันเนี่ยนะพลเอกอนุพงษ์ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องการพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าต่อไปจะยกระดับอบต.เป็นเทศบาลตำบลเนี่ยนะบอกว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนการตราในประมวลกฎหมายท้องถิ่นซึ่งใกล้เสร็จแล้วล่ะที่จะมีผลกับอบต.ทั่วประเทศโดยถือว่าเป็นไปตามหลักสากลการยกฐานะเนี่ยนะให้เป็นนายกเทศมนตรีซึ่งสถานะของอบต.ก็จะเป็นเทศบาลทั้งหมดเลยส่วนเรื่องเงินเพิ่มเงินค่าตอบแทนนั้นตอนนี้กฎหมายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนพิจารณาในรายละเอียดคาดว่าวันจันทร์คือวันที่6มีนาคมพุทธศักราชจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี่ท่านอนุพงศ์บอกนะฮะโดยหลักการนั้นจะคำนวณจากรายได้ที่จะมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับนี่ก็ถ้าไล่ไทม์ไลน์ก็เอาละก็เสร็จแล้วนะครับวันจันทร์จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่จะมีผลในช่วงเดือนตุลาคมนะครับนี่โอ้น่าสนใจอบต.หลายคนก็คงจะอย่าไปใช้ล่วงหน้าเยอะนะหรือผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนราดว่าที่ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเนี่ยนะเดี๋ยวมีเรื่องแน่มีแน่เดี๋ยวนี้ต้องมีนักร้องแน่มีนักร้องมีอะไรต่างนะแต่ว่าเรื่องนี้เพื่อให้มันอิ่มหนำสำราญไปเลยนะครับช่วงหน้าเราจะได้ไปเติมเต็มกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ไปด้วยวันนี้ไปกับนายกด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาซึ่งก่อนหน้านี้นะ อยู่พรรคเดิมทำงานเนี่ยนะเน้นเรื่องท้องถิ่นด้วยใช่ท่านเนี้ยนะเราไม่บอกว่าเป็นใครนะไม่บอกหรอกไม่บอกว่าเป็นคุณชอช้างนะครับท้องถิ่นอีกสักนิดหนึ่งให้มันงดงามตามท้องเรื่องนะเพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคุณโอ้โอ้ครับได้ตีแผ่เรื่องราวของเสาไฟฟ้ากินรีเสาไฟกินรีรู้จักไหมครับที่บ้านมีบ้างป่ะผ่านแถวนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะก็เลยแถวนั้นหรือแถวไหนมันหลายแถวนะแถวที่เป็นข่าวมาทีแรกๆเลยอะที่บางอะไรนะบางพลีเหรอเขาเรียกที่ราชาราชาเทวะแต่อันนี้นี่เสาไฟกินรีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายพัฒนประเสริฐหมู่3หมู่4ตำบลเชิงเนินครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะเป็นโครงการของเทศบาลตำบลเชิงเนินจัดซื้อมาปี2557งบประมาณก็22ล้านเกือบ23ล้านบาทซึ่งเป็นราคาเฉพาะเสาพร้อมโคมไฟลูกประกอบตกต้นละเกือบ 80,000 ล้านบาทเอ้ยโทษ 80,000 บาท 80,000 บาทโหถ้า 80,000 ล้านนี่ยุ่งเลยครับจำนวน550ต้นเป็นเงินก็ประมาณเกือบ12ล้าน11ล้าน7แสนถ้าว่าไฟบริเวณดังกล่าวก็ได้ติดตับดับใช้งานไม่ได้มาเราใช้งานไม่ได้ราว40ต้นขออภัยครับล่าสุดทางปปช.นะครับจังหวัดระยองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเสาไฟปฏิมากรรมมีการเบิกงบ2เฟสด้วยกันรวมแล้ว330ต้นไฟดับใช้งานไม่ได้ประมาณ118ต้นครับครึ่งหนึ่งเป็นแบบนี้มาเกือบปีกว่าแล้วรายงานระบุเพิ่มว่าชาวบ้านได้ประสานไปยังเทศบาลซึ่งเข้าไปปรับปรุงบ้างไม่ปรับปรุงบ้างนะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็ไปซ่อมในบางจุดแต่ซ่อมแล้วก็ยังมืดเหมือนเดิมนี่นะส่วนเรื่องราคาเสาไฟดังกล่าวก็จะส่งให้สตง.จังหวัดตรวจสอบต่อไปหมายถึงทางปปช.จังหวัดนะครับอันนี้แหละครับแม่มันเป็นโรคระบาดนะโรคนี้นะโรคคอร์รัปชันโรคกินเล็กกินน้อยนะไปกันหมดนะลำบากครับผมกลับไป อุดรแป๊บหนึ่งครับพี่สมรานนะไปบรรยากาศเมื่อกี้อาจจะข้ามไปนิดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ว่าเนี่ยนะครับหลังจากทำพิธีเปิดคือหลังจากเมื่อกี้ที่ท่านนายกประกาศไฮไลท์ของวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านนายกก็ได้พบปะประชาชนที่มาให้กำลังใจชูป้ายขอบคุณโครงการรัฐบาลที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ทางเกษตรให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเช่นป้ายเนี่ยนะชาวอีสานรักลุงตู่ลุงตู่ซื่อสัตย์จริงใจไร้โกงโคตรรักลุงตู่ใครด่าลุงตู่กูด่ากลับนี่อันนี้แรง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 ใครด่าลุงตู่กูด่ากลับทีนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณชาวอุดรธานี
แล้วก็บอกว่ายินดีนะที่ได้พบกันอีกบางคนเนี่ยพบกันหลายครั้งแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอวันนี้ก็ได้เจอวันนี้นะฮะเจอตัวนายกวันนี้ก็ขอพูดแบบไม่ดูสคริปต์นะเป็นการพูดจากหัวใจของนายกยืนยันว่านายกจะทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพราะนี่คือคนไทยด้วยกันเราต้องร่วมจิตร่วมใจเป็นคนไทยที่ดีสำหรับดินแดนแหลมทองของเราอีสานเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะมีการเชื่อมโยงกันทั้งในและต่างประเทศขออย่างเดียวคือความรักความสามัคคีก่อนจะถามชาวบ้านนายกก็ถามชาวบ้านนะให้นายกได้ไหมความรักให้นายกได้ไหมความรักความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงในช่วงท้ายนี่พลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยประมาณประโยคนี้ไฮไลท์จริงๆนะถ้าไม่รักลุงตู่แล้วจะไปรักแมวที่ไหนเมื่อก่อนเคยมีเพลงเนี่ยไม่รักเธอแล้วจะไปรักแมวที่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้าไม่รักลุงตู่แล้วจะไปรักแมวที่ไหนวันนี้เอาหัวใจมาฝากในนามนายกต้องรักทุกคนครับผมเป็นนายกวันนี้ต้องรักวันนี้วันหลังก็ไม่รู้เหมือนกันทำเพื่อคนไทยทุกคนทำมาตลอดเวลาที่ผ่านมารักทุกคนและขอบคุณในน้ำใจไมตรีแด่ชีวีที่ยังคงมีค่ากว่าไตรลงที่คลุมเมื่อยามตายโอ้โหแด่ชีวีที่ยังคงมีค่ากว่าไตรลงที่คลุมเมื่อยามตายนี่จำเวิร์ดดิ้งนี้ได้นะเก่งแล้วนี่โอ้โหสุดยอดอุดรใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเติมอันไหนเติมก็เติมแล้วนะเดี๋ยวจะมาต่อว่าผมกันอีกที่จริงมันก็อีกหลายวันนะสำหรับป้ายทะเบียนนั้นไปอุดรเหรอไปอุดรอันนี้หนองบัวลำพูนี่ไปหนองบัวลำพูแล้วพี่สมรัน7927ถูกไหมโอ้พี่สมรันทำไมรู้เนี่ยเอารู้ผมสังเกตมาก่อนนี่ไปองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางหนองบัวลำพูใช่วันนี้ไป2จังหวัดนะก็ไปนี่แหละครับก็คือหนองบัวลำพูถ้าคุณโอจำได้นะตุลาคม65มันเกิดเหตุใช่ไหมเกิดเหตุสะเทือนใจที่อุทัยสวรรค์นั่นแหละนะใช่ๆนี่นะท่านก็ไปเยี่ยมนะแล้วก็ไปพบกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนายกก็ปากหวานบอกฝากหัวใจของเราไว้ที่นี่ด้วยนะไม่มีคำว่าจ๊ะนะฝากหัวใจของเราไว้ที่นี่ด้วยนะแล้วก็นั่นแหละครับ10แล้วก็บ่าย 3:45 ครับที่อบต.นี้แหละนะนายกก็ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ว่ารักทุกคนจริงใจในการเดินหน้าประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะทำมินิฮาร์ดก็หลายจุดหลายที่นะคุณภาคภูมิครับนี่แหละครับที่ถ่ายรูปกับสมาชิกอบต.ทำท่าดอกไม้บานร่วมกับสมาชิกอบต.อย่างอารมณ์ดียกมือขึ้นแนบที่ใบหน้าทั้งสองข้างโอ้โหวันนี้พร้อมบอกว่ายกสองมือเท่ากับดอกไม้บานสองดอกครับหรือสองกีบเลยนี่นะก็มีการชูป้ายโน่นนี่นั่นมากมายนะก็อยู่นานๆอะไรก็กันไปแต่นายกมือบวมนะเหรอทำไมล่ะก็บอกนิ้วล็อกนะนิ้วล็อกอ่ะนิ้วล็อกนายกบอกว่านี่มันก็บวมนะไม่รู้เป็นอะไรครับมันบวมนิดหน่อยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ไปเช็คแล้วไม่มีอะไรครับอาจจะเป็นพระพูดมากมั้งเกี่ยวอะไรกับนิ้วล่ะไม่รู้ท่านนายกเดี๋ยวก็หายก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยอะไรที่พูดไปเป็นเรื่องที่เราก็อยากให้เขามีความสุขซึ่งเราก็รู้ว่าบรรยากาศที่นี่ก่อนหน้านี้มันเศร้าก็เลยต้องมาสร้างความแช่มชื่นบ้างอะไรประมาณนี้ครับนี่ผมพยายามจะหาน่าจะเจอแล้วเนี่ยนะว่านิวล็อกเขาบอกนิวล็อกนิวล็อกด้วยแล้วก็นายกได้โทรศัพท์หาหมอระหว่างลงพื้นที่แล้วนะไปปรึกษาใช่ไหมใช่ใช่หมอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมพรุ่งไม่รู้อะไรเป็นไรไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ลุยต่อไปไหนอยุธยาเนี่ยผมหาเจอพอดีสำหรับเอ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมเมื่อกี้พี่สมรันบอกของไอ้นู่นไปแล้วนะที่หนองบัวลำพูนี่ทะเบียนว่าไปแล้วนะนะครับส่วนที่อุดรท่านยกไปอยุธยาพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะผมทำหายซะแล้วพี่สมรันเอาไม่เป็นไรเอาคันเดียวพอ7927เดี๋ยวจะว่าผมทีนี้โปรแกรมไปอยุธยาพรุ่งนี้เลยเหรอพี่สมรันอันนี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมอยุธยารู้สึกพรุ่งนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีโปรแกรมไปอีกหลายจังหวัดนะไปสงขลาติดกันเลยช่วงนี้ไปสงขลาไปที่ในพื้นที่ภาคใต้อีกหลายจังหวัดนะแต่ว่าที่แน่นอนลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับไปที่บ้านผมนครศรีธรรมราชเนี่ยนะไปเมื่อไหร่พี่สมรันวันเสาร์อ๋อ
นี่แหละไปดูลกลงหัวจุกด้วยนะครับอ๋อไปอะไรนะไปไปวัดนางพญาที่เป็นถึงกำเนิดของจตุคามรามเทพด้วยไปแลนกอะไรนะอะไรเนี่ยนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ท่านนายกเนี่ยนอกจากสงขลาท่านจะไประนองนะใช่แล้วก็จะไปนราธิวาสนราธิวาสนี่หมุดหมายนี้สำคัญเพราะว่ารอทอสอชอเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบว่าท่านนายกเนี่ยไปนราธิวาสเนี่ยกำหนดการคือน่าจะตรวจราชการนะน่าจะราชการแต่ว่าพูดถึงนราธิวาสเนี่ยก็มีเรื่องบ้านใหญ่สำคัญอยู่ที่นราธิวาสเหมือนกันบ้านใหญ่ก็น่าจับตาโอ้ยนราธิวาสเนี่ยเกมอาจจะพลิกได้นะคุณภาคภูมิใช่ไหมบ้านใหญ่บ้านกลางบ้านเล็กครับนี่พูดถึงการเลือกตั้งนะแล้วก็มีสสเพิ่ม1ด้วยนะที่นราธิวาสอ่ะใช่จาก4เป็น5นะครับครับเอาละครับเราจะพักกันช่วงหน้ามาทักทายท่านผู้ฟังแล้วก็พูดคุยกับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับว่าด้วยอบต.นี่แหละว่าด้วยเรื่องของการกระจายอำนาจครับนะฮะช่วงหน้าครับมาฆบูชาวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกคำสอนอันเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาละเว้นอบายมุขและทำความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสาร์นี้พูดคุยทุกเรื่องแรงงานแบบเป็นกันเองกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศพร้อม Facebook Radio Thailand Live เสาร์ที่4มีนาคมนี้เวลา 8:00 นถึง 9:00 นพอเพียงมีวินัยสุจริตรับผิดชอบมีจิตสาธารณะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00
องโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจมินถิ่นทององค์ไทยเราพร้อมพรีใจป้องไทยและองค์ราชันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีที่ทันเกิดตายของไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมัสสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานพฤษภาคม 2566 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-034218นาฬิกากับ7นาทีนะครับช่วงที่3ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับครับก่อนที่จะไปคุยกับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับมาทักทายท่านผู้ฟังนิดหนึ่งคุณภาคภูมิครับบางท่านอาจจะโดน Facebook นั่นขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วล่ะตอนต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ่านท้ายรายการอีกทีนึงนะครับเอาที่เห็นตอนนี้นะอัปเดตนะครับคุณรุจานะครับคุณรุจาบอกว่าดูข่าวเดี๋ยวนี้พึ่งลานทะเลาะท้ายกท้าต่อยกันหน้าเบื่อเด้อคือเมื่อกี้เพิ่งพูดกับผู้คุยกันตอนพักเบรกว่าบางอย่างมันก็เนื้อหาก็ได้แหละแต่ว่าดราม่ามันหนักไปบางทีนะอันนี้ก็จริงๆเอาตรงๆผมก็พูดถึงคุณชูวิทย์นั่นแหละว่าผมชอบเนื้อหาแกนะแต่บางทีก็อะไรก็ลดนิดนึงจะได้น้ำหนักมากขึ้นฝากนี่อย่ามาโกรธผมนะคุณดาวอนุนกมลนะฮะส่งติ๊กเกอร์ทักทายนะครับคุณรุจาบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะคุณอเนกพริกไทยนะส่งสติกเกอร์ทักทายหลายอันเลยขอบพระคุณมากนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับคุณน้องปลกชนสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านขอบพระคุณครับคุณนครรัฐบอกว่าที่นครพนมลมเย็นๆริมฝั่งโขงอากาศดีออกกำลังกายแล้วก็บอกว่าการย้ายพักเป็นเรื่องของการแสวงหาความเป็นรัฐบาลไม่ใช่เพื่ออุดมการณ์ครับนี่ก็นักการเมืองฝั่งชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์บ้างนะคุณโชติการนะครับบอกว่าฟังจากลพบุรีชัดเจนสวัสดีครับคุณสุวิมลพึ่งน้อยนะครับสวัสดีทั้งสองคนเลยเช่นเดียวกับคุณพี่พยอมนักน้อยคุณพี่คนึงนิดจันทรายศจากเชียงใหม่สวัสดียามแรงเจ้าคุณสำราญคุณภาคภูมินะครับ คุณปรมินทร์เรศโสบอกพี่โอ๋พี่สำราญสวัสดีวันพฤหัสครับสวัสดีวันพฤหัสครับคุณปรมินทร์คุณปรมินทร์บอกเพิ่มเติมบอกที่สุราษฎร์ธานีวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีครับโอ้โหดีใจคนบ้านดอนด้วยอากาศดีนะครับคุณปิยะธิดามาจากดินสาวถิ่นภูไทยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสำราญคุณภาคภูมิติดตามฟังรู้ทันข่าวที่มุกดาหารมาจากริมโขงทั้งนั้นเลยสวัสดีทั้งสองท่านเย็นนี้ลมแรงมากๆที่ริมแม่น้ำโขงค่ะและส่งติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาด้วยคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับเข้ามาทักทายสวัสดีคุณบุญหลันละครศรีคุณนิคมประคำศรีส่งดอกไม้ดอกเดิมหัวใจดวงเดิมมานะจำได้ครับ
คุณธนงดร.ธนงทศไกรดร.ธนงทศไกรนครสวรรค์นะครับครับคุณพี่อนันต์ชัยวงศ์สวัสดีตอนเย็นชอบรายการนี้ขอให้หยุดเป็นอะไรอยู่กับแฟนคลับนานๆครับคุณโบชีวิตแจ่มใสนะจากแฟลตเทศบาลนครสวรรค์นะครับคุณโบคุณโคกหนองนาอำนวยโมเดลยังไม่ตัดสินใจเลือกใครครับนี่ดียังอยู่ในฝ่ายถ้าเป็นโพที่ได้ก็คือฝ่ายยังไม่ตอบนะคุณเชิญสุสะคุณเชิญสุสะสวัสดีนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปท่านที่ปรึกษานิดหนึ่งเดี๋ยวต่อได้เลยก็ได้คุณอาร์ตแต่ว่านิดหนึ่งเป็นรำพอดีมันมีข้อความมาจากคนที่ก็ฟังอยู่บอกว่านั่งฟังนับว่าไม่มีพรรคไหนพูดถึงคนที่ไปติดต่อพรรคที่ไปติดต่อคุณชุมพลกาญจนะเนี่ยนะฮะอ๋อที่ผมเล่าที่บอกว่าจะยกจังหวัดแล้วก็จะให้เป็นรัฐมนตรีมีการตอบแทนอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่พรรคไม่ใช่พรรคนู่นพรรคนี้พรรคนั้นก็ไปนับขีดออกขีดออกปรากฏว่าก็บอกไม่ใช่พรรคผมบอกไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติอะไรหรอไม่ใช่ไทยสร้างไทยแต่บางคนบอกเอ๊ะพี่สมรันพปชรเหรอพปชรพลังประชารัฐเหรอพลังประชารัฐเหรอเพราะไม่เห็นพี่สมรันพูดถึงใช่ไหมพลังประชารัฐไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ด้วยไม่ใช่พลังประชารัฐด้วยนะครับที่เหลือก็ไปคิดเองแล้วกันเพิ่มเติมว่าพลังประชารัฐขีดออกด้วยนะเอาละครับไปคุยกับคุณชัชวาลคงอุดมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีวันนี้ตามนายกไปที่อุดรธานีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชัชวาลครับสวัสดีครับคุณชัชวาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาจากอุดรหรือยังครับเพิ่งกลับแล้วเพิ่งลงเครื่องมาสักครู่เลยครับอ๋อรบกวนสัก10 นาทีต้องลงแน่นอนแล้วใช่ไหมครับที่จะปรับได้ให้กับอบต.นะส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมทั้งการยกฐานะด้วยลองสรุปอีกทีคุณชัชวาลครับวันนี้เท่าที่ฟังนายกพูดนะฮะฟังพูดแล้วก็ท่านก็บอกว่าก็เขาขอกันมาตั้ง10 กว่าปีแล้วเนี่ยฮะมันยังค้างคากันมาตลอดจะเห็นว่ามันก็ควรที่จะมีความเป็นธรรมให้มันเท่าเทียมกันก็แค่นั้นนะฮะอ๋อให้เท่าเทียมกับใครเทศบาลหรือยังไงครับเทศบาลครับใช่ครับจะทำงานกันได้แล้วต่อไปก็มีนโยบายว่าจะยกให้เป็นเทศบาลอันนี้คือยกอบตทั่วประเทศเนี่ยก็จะไม่มีอบตเลยจะเป็นเทศบาลตำบลใช่ไหมฮะท่านชัชวาลครับครับใช่ครับใช่ครับมีไทม์ไลน์ไหมคุณชัชวาลก็ยังไม่เห็นพูดอะไรฮะก็แต่น่าจะเร็วครับน่าจะเร็วนะเมื่อกี้ผมตอนที่ฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ท่านฟังท่านพูดเนี่ยก็เห็นว่ามันคณะกรรมการก็ไปตรวจสอบรับผ่านหมดทุกอย่างหมดเลยครับใช่วันที่เท่าไหร่นะคุณภาคภูมิวันที่หกคืออันนี้ในส่วนของการปรับรายได้นะท่านชัชวาลนะวันที่หกวันจันทร์ก็จะประกาศราชกิจจาแต่จะมีผลเดือนตุลาคมอันนี้ท่านบท1ท่านบอกครับวันนี้แสดงว่าเสียงวันนี้เนี่ยนายกอบต.ทั้งประเทศเลยใช่ไหมที่เป็นนั่งฟังกันเนี่ยครับใช่ครับโอ้5,300แห่งอะครับ5,300แห่งครับนะก็เป็นการนัดใหญ่ทีเดียวนะครับเขาก็ดีใจนะครับว่ามันก็ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็จะมีสวัสดิการครับนะครับไปกดแต่ทุกอย่างคงจะดีขึ้นมีใจมากขึ้นผมว่าครับระหว่างได้แต่กินนะครับท่านนายกเห็นว่าคนทางอบต.เนี่ยเขาอยู่กับประชาชนเขาจะรู้ปัญหาต่างๆก็น่าจะมีอะไรให้เป็นที่ให้เขามีกำลังใจผมว่าคือเป็นอย่างนั้นมากนะครับให้กำลังใจครับก็แต่ว่าจะทำลายที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเนี่ยคงต้องรอกันอีกพอประมาณนะต้องมีขั้นตอนครับถ้าที่คุณชัชวาลฟังเสียงสะท้อนอื่นๆที่ไปกับนายกวันนี้พูดคุยกับทางอบต.มีอะไรเพิ่มเติมไหมที่เขาเสนอเป็นพิเศษไม่มีครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับก็ทีนี้เอาละถ้างั้นเรื่องนี้ก็คงจะมันครบชัดครบจบจริงไปแล้ว คุยการเมืองดีกว่าสักนิดหนึ่งถ้างั้นนะฮะคุณชัชวาลก็ได้ออกจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยมาเป็นนี่แหละครับกรรมการกำหนดแนวทางแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นที่ปรึกษานายก
แล้วพรรคพวกที่พรรคพลังท้องถิ่นไทยเอาไงล่ะทีนี้ครับจะตามมาไหมท่านจัตวาลก็มีฮะก็เราในเมื่อมาถ้าผมมาคนเดียวครับผมก็ทิ้งพวกผมก็ใช้ไม่ได้ครับครับก็มีที่เราก่อตั้งพรรคกันมานะฮะก็มาช่วยกันครับเหมือนท่านดร.โควิดเนี่ยผมก็จะเสนอท่านให้ท่านเป็นลงปฏิริษีนะกับคุณธีรศักดิ์พนิษฐวิทย์นะฮะซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถอย่างคุณธีรศักดิ์นี่เป็นเลขาอบต.มา20กว่าปีฮะครับคุณธีรศักดิ์อะไรนะนามสกุลอะไรพนิษฐวิทย์ฮะอ๋อตอนนี้เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทยเหรอฮะครับเขาเป็นคนตั้งพรรคพลังท้องถิ่นไทยฮะแล้วก็ทางอาจารย์โควิดบางงามก็ด้วยครับอ๋ออันนี้รับปากกับคุณชัชวาลแน่แล้วว่ามาแน่นอนใช่ไหมก็ชวนมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะเสนอว่าควรจะหาทางให้หน่อยไม่งั้นเหมือนถ้าผมมาคนเดียวผมก็ทิ้งพวกครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเจออาจารย์โควิดก็ถามท่านบอกเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ชัดเจนอีกนิดนึงว่าอย่างนั้นครับตอนนี้ชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนว่าจะมาหรือยังก้ำกึ่งอยู่ฮะครับก็ชัดเจนนะเมื่อคืนผมก็คุยกันครับอ๋อตอนนี้ที่มาตามหลังตามคุณชัดมาแล้วมีใครที่มาอยู่รวมไทยแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีฮะก็มีแต่ผมคนเดียวอ๋อเหรออ๋อครับอ๋อเอ๊ะมันก่อนคุณจารึกศรีอ่อนนี่ใช่ป่ะอ๋อใช่ครับจารึกนี่จันทบุรีใช่ไหมคุณจารึกนี่จากอนาคตใหม่แล้วก็มาอยู่พลังท้องถิ่นไทยครับแล้วแต่ทีนี้คุณสุวินัยแกก็ทำเขตเอาไว้แล้วนะฮะเดินหาเสียงอะไรแล้วพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทางรัฐมนตรีแห้งท่านก็ครับกำลังต่อสู้กับต่อสู้อยู่กันเป็นเพื่อนครับบ้านใหม่ครับนะก็เลยคล้ายๆไม่ลงตัวครับก็เลยอยากที่จะขอทั้งเขตขอหมดทั้งเขตที่จะได้สู้ได้เต็มที่นะครับครับแล้วก็อยากจะให้ท่านกวินน่าลงปฏิริษีอ๋อชลบุรีที่จริงจะลงชลบุรีแต่ท่านกวินน่าไปลงปฏิริษีซะท่านเองจะได้จัดทั้งเขตใช่ไหมฮะท่านชัชวาลครับใช่ครับนี่ท่านกวินน่าก็บอกว่าเดินไปแล้วมันก็ลำบากเดินไปอ๋ออ๋อใครจะใครจะติดรูปติดอะไรติดป้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยากจะลงเขตว่างั้นเถอะครับก็เลยต้องย้ายไปอยู่พรรคลุงป้อมครับกลัวว่าเดี๋ยวเกิดไปลงปฏิริษีไปได้อยู่ท้ายๆเขาก็ไม่ติดจะได้สรุปว่าคุณกวินนาถก็เลยไปอยู่ลุงป้อมแต่ว่าคุณจารึกศรีอ่อนก็อยู่รทสช.เพราะคุณจารึกก็ยังลงเขตอยู่นะครับอ๋อครับครับจารึกก่อนลงเขตจันทบุรีที่เหลืออยู่กับอาจารย์โควิดและใครอีกครับคุณชัดคุณธีรศักดิ์ก็มีคุณธีรศักดิ์ครับคุณธีรศักดิ์แล้วก็พรรคพวกผมที่ผมตั้งใจว่าจะให้เขาลงไว้ตั้งแต่แรกเราเดินทำพื้นที่กันมานานแล้วนะครับครับอ๋อมีอย่างที่ปราจีนบุรีครับที่ขอนแก่นที่สารคามนะฮะก็นี่ครับมี3-4 เขตนะครับแล้วก็มีคุณเต้ยที่อยู่สุพรรณนะฮะสุพรรณเป็นที่ครับชอบพอกันมานานแล้วเขาก็ไม่มีฟันท่ากับพักอะไรครับครับครับตัวผมอยู่ที่เขาก็เลยมาอยู่ด้วยอ่ะครับอ๋อครับครับแล้วพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นพักคงความเป็นพักอยู่ไหมคุณท่านชัชวาลครับผมก็กำลังนั่งปรึกษาเรื่องกันอยู่ครับว่าจะเอาเก็บไว้ไหมหรือว่าจะนั่นไปเลยเพราะตัวผมก็รู้สึกเสียดายแต่นี่หนึ่งฮะใจท่านนายกสองพักเราก็รู้สึกเราเป็นพักเล็กนะครับถ้าจะทำโครงการอะไรที่เราตั้งใจแล้วมันก็คงลำบากแต่ถ้าเราไปอยู่อย่างนี้แล้วผมก็ไปอยู่ในอย่างทางยุทธศาสตร์พักด้วยเนี่ยก็จะเสนออย่างที่เด็กเรียนหนังสือฟรีตั้งแต่อนุบาลยันป.ตรีเนี่ยนะแล้วก็เราก็ตั้งใจจะปลดหนี้นักศึกษาซึ่งเขาเรียนหนังสือแล้วเขาต้องมาใช้หนี้แล้วบางคนก็แย่เลยอ่ะโดนยึดบ้านยึดช่องผมมองอย่างนั้นนะก็เลยคิดว่าอย่าใหญ่ทำตัวนี้ให้มันให้เขานะครับครับอ๋อครับนะครับนะฮะแล้วก็ชาวนาชาวไร่ที่เราผมเป็นที่ปรึกษาสมาคมชาวนาด้วยอ๋อครับก็คิดว่า
ถ้าจะไปอยู่ตรงนี้เราก็จะทำให้มันสำเร็จได้สะดวกขึ้นนะครับอยู่พักใหญ่ก็อยู่พักใหญ่แล้วก็โอกาสเป็นรัฐบาลมีโอกาสทำได้มากกว่าประมาณนั้นนะครับจะได้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วคุณชัชวาลเดินสายไปที่อีสานคือนี่พักมอบหมายดูแลทั้งอีสานทั้งภาคเหนือเป็นแม่ทัพร่วมกันนะอีสานถามตรงๆว่าเสียงตอบรับดีไหมบางคนบอกว่าพักนี้แจ้งเกิดอีสานไม่ได้หรอกพักลุงตู่เนี่ยรวมพลัง คิดยังไงครับเราไม่รู้นะว่าเขาพูดแต่ที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยก็คนก็เอาเยอะนะครับเอาเยอะนะเอาเยอะแล้วมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาคนชอบก็มีไม่ชอบก็มีกับอย่างวันนี้นี่เขาเปรียบเลยภาษานะคุณชัชวาลนะสื่อมวลชนก็ชอบเรียกกันว่าอุดรธานีนี่เป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงว่างั้นพอไปแล้วก็เป็นห่วงนายกว่าจะไม่ได้เสียงตอบรับคุณชัชวาลไปเห็นกับตาวันนี้คิดว่าเป็นยังไงบรรยากาศประเมินผมว่าวันนี้ความรู้สึกนะในความรู้สึกจริงผมเพื่อปลื้มใจแทนท่านนายกนะครับครับทุกคนก็ท่านวันนี้ก็พูดอะไรก็รู้สึกอารมณ์ดีครับเอาว่าน่าจะแจ้งเกิดได้คือมากกว่าที่คนประเมินว่างั้นเถอะครับโอเครบกวนคุณชัชวาลตามนี้ก่อนนะเข้าใจว่ากำลังเดินทางอยู่นะครับขอบคุณนะครับท่านชัชวาลคงอุดมนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าฉายาเดิมก็คือคุณชัชตอปูนนั่นแหละชัชตอปูนชัชตอปูนก็ลูกชายคุณชัชวาลนี่คุณแมนคุณอะไรนะคุณเอมคุณเอมคุณก็เราขับรถผ่านผมขับรถผ่านแถวบางซื่อก็ครับปักป้ายเรียบร้อยแล้วนะคุณชื่นชอบคงอุดมคุณชื่นชอบคงอุดมใช่ๆพรรครวมไทยสร้างชาติลงเขตนะลงเขตอ่ะลงเขตไอ้เท่านี้ทำไมหลายคนชอบลงเขตกันนะสส1ลงมาตีนลิสต้องอยู่เบอร์ต้องต่อท้ายเนาะมันต้องต่อท้ายแล้วโอกาสแม่ไม่ถึงเนี่ยมันเยอะสองสสเขตถ้าได้เป็นมันเท่กว่าคุณภาคภูมิมันเท่เวลาพูดในสภาผมนายภาคภูมิเดมัสริสสจังหวัดนี้พัทลุงเขต3อำเภอป่าพยอมอำเภอนวลนี่ว่ากันไปมันเต็มปากเต็มคำเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีแผ่นดินใช่ไม่ได้ว่าปฏิริษไม่ดีนะปฏิริษก็ต้องเลือกคนที่มีคุณภาพเป็นแม่เหล็กพอสมควรคนถึงจะไปเลือกยิ่งถ้าไม่ถ้าล่ะเอาอย่างนี้ก็คือว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบัตร2ใบนะบัตรเขตก็บัตรเขตบัตรเลือกพรรคก็ปฏิริษเป็นอีกพรรคนึงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการคัดคนที่จะมาลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยฮะยิ่งจะต้องพิถีพิถันมากขึ้นนะเพราะต้องเป็นแม่เหล็กที่จะดึงให้คนมาลงคะแนนบัตรใบที่2นะก่อนไปดูคดีแตงโมนะเมนูการเมืองนิดหนึ่งทั้งนั้นนะเติมเต็มให้มันงดงามตามท้องเรื่องนะ คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับนะขี่ม้าขาวมานะตามอะไรนะ ตาม MV MV ครับจุรินทร์ลั่นปฏิบัติพังงาชนะยกทีมโอ้โหพังงาเนี่ย2คนใช่ไหมคุณภาคภูมิครับก็มีคุณใครนะคุณพิรามเมศนะรามเมศกับคุณเดิมอ่ะจำอ๋อคุณกันตะวันกันตะวันตันเถียนครับนี่นะฮะพรุ่งนี้ก็เตรียมเปิดตัวผู้สมัครที่พัทลุงบ้านคุณภาคภูมิต่อนะวันนี้ที่พังงานนะครับคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพรรคก็ไปที่อำเภอคุระบุรีพังงานะครับรวมพลังจัดทัพเพื่อชิงชัยสสพังงาทั้ง2เขตให้ได้เขต1ก็ส่งคุณกันตะวันตันเถียนเขต2ก็ส่งคุณราเมศรัตนโชเวคุณราเมศที่เข้าใจว่าลงครั้งแรกนะใช่แต่เสียงแรงน่าดูเลยนี่รู้สึกมาลาออกจากเลขาท่านประธานชวนรัฐสภาแล้วนะเพื่อจะไปลุยพื้นที่เต็มที่นะนั่นเขตนะส่วนบัญชีรายชื่อส่งในนามจังหวัดนี้เนี่ยก็มีนะคุณบำรุงปิยะนามวานิชอดีตนายกอบจพังงานี่แหละครับก็คุณจุรินทร์ก็บอกจะสู้กันอย่างเต็มที่ส่วนวันที่3มีนาคมคือพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังที่สารรัฐมนูญจะมีการวินิจฉัยกรณีนับรวมคนต่างด้าวเข้าเป็นจำนวนประชากรนั้นนี่ครับเท่าที่ทราบถ้าสมมติว่าจะมีการปรับจำนวนประชากรใหม่จะด้วยเหตุใดก็ตามถ้าเหมือนเดิมภาคใต้ก็มี58เขตครับแต่ถ้าปรับใหม่คือไม่นับรวมคนต่างด้าวเป็นประชากรนะครับภาคใต้นี่จะเพิ่มเป็น60เขตรู้สึกไปเพิ่มที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะไปเพิ่มที่ปัตตานีมั้ยปัตตานีกับจังหวัด
จังหวัดสงขลาหรือเปล่าปัตตานีจาก5เป็น6ใช่ไหมคือเดิม4ปัตตานีนี่4จะเพิ่มเป็น5เป็น5กับอีกจังหวัดนึงคือจังหวัดรู้สึกจะสงขลานะละมี2จังหวัดสงขลานี่ตอนนี้ถ้าคำนวณเดิมมันเป็น9แล้วเพิ่มแล้วไงเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ครับแล้วก็อะไรภาคเหนืออีกจังหวัดหนึ่งนะแล้วก็ปัตตานีครับปัตตานีเพราะสงขลานี่อันเดิมนี่เพิ่มจาก8เป็น9แล้ว8เป็น9แล้วนี่แต่เขาบอกเพิ่มจากเป็น60เขตนะครับมันต้องมีอีกจังหวัดหนึ่งต้องมีอีกนะจังหวัดเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันลืมแต่ว่าปัตตานีแหละแน่นอนถ้าเกิดว่าดูคำวินิจฉัยพรุ่งนี้นะคุณจุลินก็บอกว่าก็ไม่ก็ยิ่งดีไม่ห่วงนะก็จะเปิดตัวผู้สมัครที่จังหวัดพัทลุงทั้ง3เขตครับแล้วก็บอกว่าที่พัทลุงจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ้อเซอร์ไพรส์ผมรู้แล้วเซอร์ไพรส์อะไรโอเคคุณนฤทธิ์ไม่ลงเขตลงมาทีไรชื่อคุณนฤทธิ์รัฐมนตรีแล้วก็จะเอาจำไม่ได้แล้วมาลงแทนอ๋อเขต3นะเซอร์ไพรส์ตรงนี้ครับเขต3นี่นะฮะเขต3ส่วนบางงานเมื่อกี้ที่บอกมีชื่อท่านนายกอบจมาลงบัญชีรายชื่ออดีตนายกอบจเนี่ยนะพี่สมรัตน์อันนี้แสดงว่าคงจะเจรจาลงตัวนะคือเข้าใจว่าตรงนี้ตอนแรกท่านจะลงเขตตอนแรกก็แข่งกับคุณราเมศแข่งคุณราเมศนะฮะทีนี้ก็จับตาตรงนี้แหละคุณราเมศถ้าสามารถเจรจาให้ทางอดีตนายกอบจท่านมาช่วยได้เนี่ยนะฮะก็อนาคตมีหวังมากๆเลยถามถึงการทาบทามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคมาลงบัญชีรายชื่อครับได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยังคุณจุรินทร์บอกว่ายังครับเพราะท่านเพิ่งกลับจากเมืองนอกยังทำใจอยู่เพื่อนมันนิวคาสเซิลแพ้ใช่ไหมใช่แพ้ทั้ง2-0เพราะยังท่านเพิ่งกลับมาจากเมืองนอก เดี๋ยวก็จะคุยกับท่านแล้วก็ท่านชวนก็พูดชัดเจนแล้วว่าอดีตหัวหน้าพรรคถือเป็นหน้าที่ในการเข้ามาช่วยสนับสนุนพรรคเพราะในอดีตตั้งแต่ก่อนตนเป็นหัวหน้าพรรคนะครับเช่นตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคท่านชวนแล้วก็ท่านบัญญัติอดีตหัวหน้าพรรคก็มาลงสมัครเป็นบัญชีรายชื่อคล้ายๆวันก่อนโน้นถ้าจำกันได้ท่านชวนหลีกภัยก็พูดว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ไม่ต้องไปร้องขอกันหรอกครับนะก็มาช่วยกันประมาณนั้นนะครับก็ยังพูดอีกนิดหนึ่งนะถามว่าขณะนี้ยังมีส.ส.ย้ายไปย้ายมาและมีบางพรรคพูดว่าไม่เคยตกปลาในบ่อเพื่อนเลย เอาอีกแล้ว คุณจุรินทร์กล่าวว่าเขาก็รู้กันทั้งประเทศความลับไม่มีในโลกและไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไร ก็ทราบกันทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยั่งยืนพักตกปลาในบ่อเพื่อนสุดท้ายก็กลายเป็นพักเฉพาะกิจนี่ ไม่มีวันเป็นสถาบันทางการเมืองได้ สถาบันทางการเมืองสร้างคนให้ประเทศสร้างนักการเมืองที่มีคุณภาพให้ประเทศ ไม่ใช่ไปรวมพลคนย้ายพักมา หรือไปดูดไปตกปลาในบ่อเพื่อนบ่อพวกอย่างนั้นไม่ยั่งยืนเอาละสินี่นะไปสงขลาวันที่25เนี่ยเพิ่มแล้วนะเดือดกันหลายอันเลยนะคุณจุรินทร์เนี่ยไปจุดพลุบ่อปลาตกปลาบ่อเพื่อนเนี่ยจนเดือดมาถึงวันนี้นะขณะเดียวกันนายกชายนะคุณเดชอิฐขาวทองเคยไปเปิดใส่คุณถาวรก่อนคุณถาวรก็โพสต์ไปแล้วถาวรเสนียมโพสต์บอกว่าอย่างนั้นยังจุดๆว่ากันไปสุดท้ายไม่เป็นไรแค่นี้ขอกันกินขอกันกินน้องชายขอกันกินแต่กัดฟันนิดหน่อยกัดฟันนิดหน่อยกัดฟันนิดหน่อยแต่ว่าคุณถาวรเนี่ยถึงแม้จะรอทสช.นี่ผมถามคุณอันนะคนที่ลงเขตนั้นนะเขต5เขต6นะเขต6เนี่ยนะคุณอันบอกว่ารู้ว่ารอทสช.เนี่ยก็ไม่ส่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยปชป.ไม่ใช่รอทสช.ไทยพักดีพักไทยพักดีเข้าไปส่งเพื่อนแรงเสียดทานเนี่ยแหละที่เกิดขึ้นนะครับน่าสนใจเดือดแน่เขตนั้นเดือดแน่เขต6เขตผมลองคุยคุณอันเพราะว่าผู้สมัครคุณอันที่คุณภาคภูมิพูดไม่ธรรมดาเลยก็เป็นเลขานุการของนายกอบจคุณพัวดลใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นสมัยคุณถาวรเป็นส.ส.ก็เป็นผู้ช่วยของคุณถาวรเสนียมเป็นมือของคุณถาวรว่างั้นเถอะเป็นคนระโนดแล้วเที่ยวนี้ก็ต้องไปชนกับภรรยาของคุณเดชอิฐขาวทองคุณน้ำหอมคุณน้ำหอมนะครับซึ่งมาจากเลือกตั้งซ่อมชนะคุณอะไรล่ะคุณโบ๊ทใช่ส่วนคุณโบ๊ทนั้นก็ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐครับไม่ย้ายไปไหนก็จะสู้กัน3พรรคใหญ่ๆครับก็มีพรรครวมไทยสร้างชาติคุณภูวดลเจอคุณน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลพรรคประชาธิปัตย์คุณโบ๊ทแล้วก็พรรค
เนี่ยคุณโบ๊ทชื่ออะไรเนี่ยอะไรอนุพงษ์เลือดลืมซะแล้วกลับกลับคุณแตงโมหน่อยคุณแตงโมวันนี้มันมี2เรื่องอ่ะพี่สำราญเรื่องแรกคือเรื่องเปิดหลักฐานใหม่นะวันนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยไปที่ศาลนนทบุรีพร้อมกับคุณชัยวัฒน์โลมากุลที่ปรึกษากฎหมายและทีมทนายความนะครับบอกว่าวันนี้ทีมทนายนำพยานหลักฐานวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานใหม่คดีนี้มายื่นต่อศาลเพื่อประสงค์ใช้เป็นพยานวัตถุใหม่ในการนำสืบพยานในการพิจารณาคดีนะฮะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนเรื่องเงินค่าชดเชยเยียวยาฝ่ายจำเลยที่เหลืออันนี้เดี๋ยวจะคุยกับจำเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหลักฐานที่ว่าเนี่ยนะฮะโฟกัสเรื่องหลักฐานที่ว่าในเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะรายงานข่าวบอกว่าพยานวัตถุใหม่ที่เป็นที่ทีมความของคุณแม่พนิดาเตรียมมาต่อศาลนนทบุรีในวันนี้เนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถและอุปกรณ์ช่วยหน่วยบันทึกความทรงจำหรือว่าเมมโมรี่การ์ดที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์ยี่ห้อ Mazda สีดำของคุณแตงโมที่ขับไปตอนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็ขับไปที่พักคุณแตงโมเนี่ยนะโดยวัตถุพยานชิ้นนี้ทางทีมทนายความได้มาจากการกู้ข้อมูลของบริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีบางคนได้ทำการลบล้างข้อมูลบางส่วนในหน่วยบันทึกความทรงจำออกไปซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ในวันที่24กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุพร้อมกับหนังสือคำร้องอีก2ฉบับที่ยื่นมาวันนี้นะฮะเพื่อใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายที่ยังติดใจในคดีร่วมกับหนังสือ2ฉบับที่ทีมทนายความจะยื่นต่อศาลขอร่วมเป็นโจทก์กับทางอัยการเพื่อฟ้องร้องคดีใหม่นี้อีกครั้งเพราะว่ามีหลักฐานใหม่มาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งปรากฏว่าคุณชัยวัฒน์นี่แหละทีมที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่พนิดาเนี่ยนะฮะบอกว่าระหว่างมีการนัดตรวจความพร้อมพยานหลักฐานเพื่อนำสืบในคดีการเสียชีวิตของน้องแตงโมปรากฏว่าตะนุพัฒน์หรือว่าปอเลิศทวีวิทย์แล้วก็ไพบูลย์หรือว่าโรเบิร์ตตรีกาญจนานันท์จำเลยที่1และ2ได้แถลงยอมรับเปลี่ยนแปลงคำให้การในชั้นศาลโดยทั้งปอและโรเบิร์ตให้การรับสารภาพทุกข้อหาทำให้ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้นางพนิดาเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการจังหวัดนนทบุรีฟ้องจำเลยที่เหลืออีก4คนทั้งหมดมี6นะครับอยู่บนเรือ5แต่ว่าอีกคนนึงสนับสนุนอะไรว่าเนี่ยนะที่4คนที่ยังให้การปฏิเสธอันนี้ก็ฟ้องนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับที่รับสารภาพเนี่ยในส่วนของตานุพัฒน์หรือปอเนี่ยนะฮะมี5ข้อหานะก็คือความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2แจ้งความเท็จอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนักงานสอบสวนที่อาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย3เป็นผู้ทำการในเรื่องตำแหน่งที่กฎบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดให้มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถและผู้ต้องหากระทำโดยไม่มีใบรับรองถูกต้องข้อหาที่4เทหรือทิ้งหรือกระทำการใดๆกับสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันและ5ในส่วนของปอเนี่ยนะฮะเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรืออันปาโซอันปาโซเรมฮะประเภทที่2โดยผิดกฎหมายอันนี้สารภาพนะครับส่วนเบิร์ด4ข้อหาที่สารภาพเนี่ยนะฮะความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุแล้วเป็นผู้ทำการในเรือที่มีกฎข้อบังคับสำหรับตรวจเรือกำหนดให้มีต้องมีการประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถซึ่งผู้ต้องหานี้ไม่มีใบประกาศนียบัตรและ4เทหรือกระทำการด้วยประการใดๆกับสิ่งของหรือปฏิกูลในแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนที่ใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็สารภาพหมดนะครับส่วนที่ยังปฏิเสธก็มีจำเลยที่3คือแซนวิสาพัฒนะครับจำเลยที่4นิทัศหรือจ๊อบจำเลยที่5อิศรินหรือกติกจำเลยที่6นี่เป็นคนที่ไม่อยู่บนเรือนะพีมหรือเอ็มนะครับที่ใช้ผู้อื่นแจ้งความเท็จนะครับก็อันนี้4คนเนี่ยยังไม่สารภาพแล้วก็มีข่าวมาด้วยว่าแซนจะฟ้องกับคุณแม่ด้วยนะควงกับคุณแม่ด้วยเอาละนี่ก็ทำท่าจะครบรอบ1ปีทำท่าจะหวนกลับมาเป็นดราม่าอีกแล้วคดีนี้นะครบรอบ1ปีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ครับส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์ขอไม่ลงรายละเอียดนะก็เล่าเพียงว่าวันนี้คุณชูวิทย์ก็ไปปะทะคารมกับคุณสันทนะประยุรรัตที่ประยุรรัตนะคุณสันทนะนี่ก็ดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์9ข้อหาคือไปแจ้งความไว้ที่สน.ทองหล่อครับนะ
อะไรประมาณนี้นะวันนี้แกไปติดตามความคืบหน้าก้าวคดีนี้แหละที่บชน.คุณชุวิตก็ไปดักเลยถือนวมไปด้วย2คู่สวมนวมไปด้วยแล้วก็ไปถึงที่ตรงนั้นก็ถอดเสื้อเหลือแต่เสื้อกล้ามโชว์แล้วก็ฟิตฟัดฟิตฟัดก็ท้าชกนะไม่แน่จริงตะโกนโวยวายโวกเวกนะก็รู้สึกว่าหลายบางช่องก็ไลฟ์สดกันน่าดูนะคุณตอคุณตอบอกว่ารับคำท้าที่ไหนได้ทุกที่แต่ไม่ใช่ที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเป็นที่ทำงานเก่าผมผมต้องให้เกียรติน้องๆแต่ที่ไหนก็ได้ทุกที่โอ้โหคุณนี่พี่สมรันไม่ใช่ถอดเสื้อเหลือแต่เสื้อกล้ามนะถอดเสื้อแล้วแกไปเรียกคนเสื้อกล้ามไม่ต้องเอาเสื้อกล้ามมาให้แกเปลี่ยนนะแกเตรียมมาขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็บางคนก็บอกโอ้ยมันเยอะไปมันล้นไปใช่อันนี้ก็เห็นด้วยแต่บางคนก็บอกว่าโอเคครับก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ชอบเนื้อหาแกโอเคก็ว่ากันไปส่วนคิววันพรุ่งนี้นี่ก็จะไปนั่นแหละครับปฏิบัติการแถลงข่าวดับเครื่องชนพักตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยวันนี้ก็เอานิดนึงไหนๆนะคุณอนุทินพี่สำราญคุณอนุทินวันนี้ไปโพสต์ทั้งใน Facebook ทั้งในโซเชียลอื่นนะใน IG เนี่ยบอกเป็นโพสต์แบบมีภาพ2ภาพนะภาพแรกเนี่ยบอกว่าก็เป็นภาพที่คุณชูวิทย์เอาไปแถลงครับที่คุณเนวินแตะคุณเนวินแตะบั้นท้ายแตะบั้นท้ายของคุณอนุทินก็เป็นบอกว่าแล้วคุณชูวิทย์เอาไปด้อยค่าด้อยค่าคุณอนุทินกับคุณอนุทินก็มาโพสแล้วบอกว่าอันนี้วิธีการแสดงออกถึงความรักของคนในพรรคภูมิใจไทยอันนี้รูปหนึ่งนะรูปที่สองก็บรรยายเดียวกันแต่เป็นรูปคุณอนุทินอันนี้ไม่ใช่ถีบนะเตะคนอื่นอันนี้เข้าใจว่าเป็นสสกาญจนบุรีเตะหยอกๆนะครับบอกว่านี่เป็นวิธีการแสดงวิธีการแสดงออกถึงความรักกันของคนในพรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นไปได้หลายคนแซวปากผมมาแซวนะบอกว่าผมก็รักท่านอนุทินเหมือนกันนะ อยากแสดงออก อันนี้ก็แซวก็แซวก็แซวนะคล้ายๆว่าเนี่ยภาพที่คุณอนุทินชี้แจงที่คุณเนวินเตะบั้นท้ายเนี่ยคล้ายๆว่าการแสดงความรักหลังเลือกตั้งดีใจกันนะดีใจกันนะว้าก็เตะก้นสักทีอะไรประมาณนี้นะแต่คุณชูวิทย์ตีความเป็นอย่างตีความเป็นอย่างอื่นโอเคเราไม่ลงรายละเอียดตัดเพื่อนตัดมิดกันไปโอเคติดตามว่าพรุ่งนี้มันจะระเบิดเถิดเทิงขนาดไหนนะครับอาจจะไม่จำกัดอยู่แค่ภูมิใจไทยก็ได้พรุ่งนี้อาจจะระเบิดไปทางอื่นก็ได้พี่น้องไปทางอื่นด้วยนะก็ทางไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าทางเราต้องพักสักครู่ครับแล้วก็ไปพบกับท่านพลโทนันทเดชในช่วงหน้านะครับครับพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342โลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเสาร์นี้พูดคุยทุกเรื่องแรงงานแบบเป็นกันเองกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศพร้อม Facebook Radio Thailand Live เสาร์ที่4มีนาคมนี้เวลา 8:00 นถึง 9:00 นรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานส
18นาฬิกากับ39นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับก่อนอนุญาตทักทายเพิ่มสัก 2-3 คนนะเพื่อนๆนะครับมีคุณนิคมประคำศรีคุณพี่รจนาบุญนันติบอกว่าชื่อรจนาหายค่าเห็นแล้วฮะแต่ผมเห็นแล้วตอนต้นเดี๋ยวก็กลับมาอีกทีเขาอย่างเงี้ยฮะ Facebook คุณศรีสะอาดมงคลเกียรติชัยก็มาทักทายสวัสดีคุณโกศลคุณจานกคุณวาสนาคุณรัตนพงษ์คุณศิริมาสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับเอาละครับทุกวันพระราชบดีช่วงสุดท้ายประมาณสัก15นาทีนิดๆนะครับครับพบกับคอลัมน์ที่ท่านผู้ฟังก็ให้ความสนใจแล้วก็รอคอยคอลัมน์ที่จะเหลียวหลังไปดูอดีตแล้วก็มองไปข้างหน้าเพื่อให้คุณค่ากับคำว่าสยามยิ่งจงคอลัมน์นี้ครับเหลียวหลังแหล่หน้าสยามยิ่งยงกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์สวัสดีครับพลโทนันทเดชครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิจำลานท่านผู้ฟังท่านครับครับไม่ได้พูดคุยกันก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ว่ากันสดๆเลยว่ากันสดๆวันนี้จะคุยเรื่องการเล่าเรียนของคนไทยในอดีตการศึกษาเราเรียนของไทยซึ่งเริ่มต้นมาจากสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6โอเคครับเชิญครับพี่เดชครับ คือการศึกษาในของเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทั้งการอ่านนะการเขียนหนังสือและการสอนวิชาช่างต่างๆครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4ก็มีการติดต่อกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางนะครับพระองค์ทรงสนพระทัยที่จะศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพูดภาษาต่างประเทศได้4-5ภาษานะครับครับเช่นภาษาอังกฤษภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสบาลีสันสกฤตและภาษามอญเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่4ของเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกนะของทางภาคตะวันออกที่ทรงรู้ภาษาอังกฤษและมีพระราชหัตถเลขาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอย่างเชี่ยวชาญมีได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาต่างประเทศจึงเป็นผลทำให้การทรงงานของรัชกาลที่4เนี่ยเป็นการปูพื้นฐานมาสู่รัชกาลที่5เกือบทั้งหมดดังนั้นเราจึงเห็นว่าอุทยานราชพฤกษ์นั้นมีอนุสาวรีย์ที่ไม่ได้เป็นมหาราชอยู่องค์หนึ่งคือรัชกาลที่4นะคือพระองค์ก็ต้องเทียบเท่ากับมหาราชนะครับด้วยความสำคัญตั้งปี2000ประมาณปี 2,400 นี่ประมาณนี้นะครับรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าให้จ้างนางแอนนาเรียโนเวลนะฮะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาก็ทรงเห็นว่าการศึกษาแบบใหม่และแบบตะวันตกเนี่ยสำคัญนะฮะจึงตั้งพระราชาธิไทยที่จะเอามาดูโดยสอนแก่พระราชบุตรพระธิดาก่อนหลังจากนั้นก็เห็นว่าคนไทยทั้งหมดควรได้เรียนภาษาและควรมีการศึกษาในแบบตะวันตกครับเพราะเหตุผลด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะฮะคือตอนนั้นก็มีภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกหลายประเทศนะทั้งโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็อันที่เรื่องที่สองก็คือการเผยแพร่อิทธิพลในด้านความคิดของตะวันตกนั่นนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็เผยแพร่ผ่านแนวคิดความเชื่อทางศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ถ้าเผื่อราษฎรไม่มีการศึกษาก็จะแยกแยะเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ได้นะเรื่องที่สามก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงกลับมาเห็นก็ทรงเห็นว่าระบบการศึกษาเนี่ยในระบบต่างประเทศก็กลับมาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาต่อจากรัชกาลที่4นะครับ
อย่างจริงจังรวมทั้งตั้งเงื่อนไขว่าทุกคนที่จะพ้นจากทาสเนี่ยจะต้องเข้ามาศึกษาก่อนที่จะพ้นได้ประการที่สี่ก็คือในขณะนั้นนะฮะในตอนที่เราพัฒนาประเทศต้องการบุคคลที่มีความรู้เข้ามาช่วยงานมากแต่ปรากฏว่าคนไทยนั้นมีความรู้น้อยใช่ไหมในขณะที่งานด้านต่างๆที่พระองค์ทรงวางไว้เจริญลุกหน้าไปมากแต่ก็ไม่มีบุคคลที่จะมาสนองงานต่างๆได้อย่างเพียงพอจะต้องเอาฝรั่งมาอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าเรื่องการคลังแม่ทัพเรือก็ยังต้องใช้ฝรั่งนะครับอันนี้จะเป็นความจำเป็น4ประการที่พระองค์ทรงเร่งรัดให้มีการดำเนินการศึกษาครับแต่ก็เป็นการศึกษาที่แตกต่างกับการศึกษาในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งชัยวัฒน์นะการศึกษาของในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทรงมีสถานที่แน่นอนให้มาศึกษานะครับแล้วก็มีคารวาสเป็นครูสอนตามกำหนดเวลานะครับอย่างสมัยก่อนเป็นพระท่านติดนิมนต์ท่านก็ไล่ไปกลับบ้านแล้วก็วันหน้าค่อยมากันใหม่อะไรๆเนี้ยแต่สมัยเนี้ยมันเป็นระบบแน่นอนสมัยรัชกาลที่5ก็จัดระบบมานะครับแล้วก็จัดตอนนั้นก็จัดโรงเรียนทหารมหาดเล็กขยายเป็นสอนพลเรือนไปด้วยนะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจุฬาเนี่ยครับครับการทำงานของชาติ5นี่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะนะครับในเรื่องการศึกษาเพราะคนไทยสมัยนู้นแตกตื่นเมื่อได้ข่าวว่าในหลวงจะบังคับให้เด็กไปเรียนหนังสือนะก็กลัวว่าพอเรียนเสร็จแล้วก็จะเอาไปเป็นทหาร พ่อแม่ก็จะเอาลูกหนีไปหมดนะ หรือไม่ให้ลูกเอาลูกไปซ่อนก็เลยต้องมีนโยบายกุศโลบายพิเศษขึ้นมาเช่นจ้างเด็กเรียนบ้างถ้าเด็กผู้ชายนะได้จบชั้นที่กำหนดแล้วก็รับการยกเว้นให้เป็นทหารถึงจะมีคนเข้ามาเรียนนะพอเข้ามาเรียนระยะหนึ่งคนก็เกิดความเคยชินขึ้นก็มีเข้ามาเรียนมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่4รัชกาล6จึงเพิ่มมากขึ้นเพราะราษฎรเริ่มเข้าใจระบบการศึกษาผมขอเล่าเป็นว่าลองนึกถึงชื่อรายชื่อโรงเรียนในสมัยก่อนนะแต่ยังมันก็แบ่งเป็นโรงเรียนที่พระมหาแบ่งเป็นสองสามอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือโรงเรียนที่พระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุเป็นทรงอุปถัมภ์เช่นโรงเรียนในร้อยโรงเรียนสวนกุหลาบมีทาพิเศษเป็นชมาบพิษเทพชุลินโรงเรียนราชินีโรงเรียนวชิราวุธดาลงก่อนเป็นต้นนะครับแล้วก็มาโรงเรียนสายปัญญานะครับในปลายรัชกาลที่6แล้วก็มาในรัชกาลที่7ก็มีโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์โรงเรียนเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบตามของในหลวงนะเพื่อเจตนาตามเจตนาของในหลวงก็ขึ้นโรงเรียนที่2โรงเรียนแบบที่2ก็คือโรงเรียนที่คณะมิชชันนารีได้เป็นผู้เริ่มต้นขึ้นมาแต่ก็ได้รับการพระราชทานที่ดินนะฮะพบว่าบุญชานุญาตพระราชทานที่ดินหรือทุนรอนในการดำเนินการนะฮะเช่นกรุงเทพคริสเตียนวัฒนาวิทยาลัยรู้จักในพันดานวัฒนารู้จักอยู่ซอยวัฒนาเลยนะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่มากโรงเรียนอัศมชันโรงเรียนเส้นขบเวียนนะครับพวกนี้เมื่อไปรวมกับสวนกุหลาบกับเทพศิรินที่นั้นก็เคยไปก็กลายเป็นโรงเรียนจตุรมิตรคือตั้งมาระยะใกล้ๆกันคือร้อยปีขึ้นไปแล้วนะครับแล้วโรงเรียนแบบที่3ก็คือโรงเรียนที่ข้าราชบริพารอุปถัมภ์ให้ตั้งขึ้นมานะฮะหรือสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะตอนนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวรรถซึ่งเป็นพระสังฆราชที่วัดบวรนิเวศก็ส่งให้มีการจัดตั้งขึ้นครับโรงเรียนที่4นะครับ
ชนิดที่สี่คือโรงเรียนตั้งแบบสามัญชนนะพอจับตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาโรงเรียนพวกนี้ก็พัฒนาขึ้นมาจากโรงเรียนวัดนะครับเช่นโรงเรียนวัดนวลเดชเป็นต้นโรงเรียนของคนกำลังพูดใช่ไหมโรงเรียนของนายกเนี่ยนายกด้วยนายกของผมเนี่ยเช่นโรงเรียนวัดนวลเดชเป็นต้นก็ขึ้นมาจากวัดสารวัดนะครับแล้วก็มาพอตอนหลังก็ตรงหาที่หาทางให้ตั้งขยายนะครับโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนศึกษานารีครับโรงเรียนเผยอินอะไรพวกเนี้ยเผยอินโรงเรียนจีนนะครับแต่ต้องสอนภาษาไทยโรงเรียนที่กล่าวมาทั้งหมดที่ผมกล่าวเนี่ยอยู่ในพักอยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นนะฮะครับครับเพราะเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยมันเริ่มต้นขึ้นมาที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะฮะเป็นส่วนใหญ่และก็ทรงมีและทั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของรัชกาลที่4 5 6นะครับการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยพอเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับเราก็จะพบว่าได้ขยายออกไปยังภาคสนามออกด้วยขยายไปยังภาคอื่นด้วยนะครับเช่นกรณีที่นะผมเอาเป็นภาคๆในภาคตะวันออกก็มีโรงเรียนเป็นชมะราชราชรังสฤษฎิ์ถ้าถึงเก้าเนี่ยรอห้าตั้งขึ้นแล้วก็รอหกก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อเป็นชมะราชูทิศครับคุณสำราเรียนเป็นชมะราชูทิศภาคใต้ป่ะเนี่ยผมโรงเรียนปากพนังปากพนังอ๋อปากพนังรุ่นหลังรุ่นหลังแล้วนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนประจำมณฑลปัจจีนนะครับก็มีการขยายมีฉะเชิงเทาฉะเชิงเทาลังสลิดส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนหลวงที่อ้างอิงชื่อนะจันทบุรีก็มีเป็นชนะราชูทิศจันทบุรีนะเพราะจันทบุรีเนี่ยแต่ก่อนเป็นมณฑลใหญ่นะครับเนื่องจากเราครอบครองพื้นที่เขมรบางส่วนครับนะเราก็จะมีจังหวัดจันทบุรีถึงนั่นใหญ่โรงเรียนในเครือข่ายของเบญจมาราชูทิศเนี่ยที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ก่อนรัชกาลที่5และ6และ7เนี่ยนะมีมากมายและมีความหมายว่าเป็นการสร้างอุทิศให้พระมหากษัตริย์องค์ที่5คือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ครับซึ่งต้องมีการสร้างขึ้นมาอีกเยอะแยะนะครับในนามของเบญจมาราชูทิศเช่นราชบุรีจันทบุรีนครศรีธรรมราชปัตตานีนะสร้างขึ้นมาเยอะแยะทั้งภาคใต้ก็มีโรงเรียนบัญชมะราชูทิศเงินเป็นโรงเรียนหลวงเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของภาคใต้นะครับเปิดทำการสอนโดยพระสงฆ์แล้วต่อมาฮะเรารัชกาลที่ห้าได้เข้ามาอุปถัมภ์และพระราชทานนามว่าบัญชมะราชูทิศเป็นต้นกำเนิดของเครือข่ายบัญชมะราชูทิศในภาคต่างๆครับแล้วก็มาอีกอันก็คือโรงเรียนมหาวิชราวุฒิจังหวัดสงขลาโรงเรียนพระเปรมมวนี่อยู่ในอุปถัมภ์ของพระเจ้าพระคิดีเธอเจ้าฟ้าทุชรัตน์ราชสุดานะฮะซึ่งก็ได้มีการตั้งขึ้นมาและเป็นระยะเวลานับร้อยปีขึ้นแบบนี้เลยทางภาคเหนือก็มีโรงเรียนดาราวิทยานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เดิมชื่อโรงเรียนพระราชชายานะครับก่อตั้งโดยคณะมิชเชอรี่แล้วก็ได้รับประชาลานพระนามจากร.5ให้ใช้ชื่อตามพระราชอิสยศของเจ้าดาราราชบีซึ่งเป็นพระราชชายาคู่กันเมื่อที่เป็นโรงเรียนผู้หญิงเนี่ยพอคู่กันก็เกิดโรงเรียนปริ้นส์รอยัลวิทยาลัยครับนะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เช่นเดิมนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนมีโรงเรียนยุทธราชวิทยาลัยครับครับโรงเรียนบุญยวาทลำปางที่ทางภาคเหนือเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยมีการแต่งตั้งมีการตั้งเยอะเพราะว่ามีเจ้านายหลายพระองค์ทรงสนิทสนมกับทางเจ้านายทางกรุงเทพครับอีสานมีไหมพี่ขอเหลือสองนาทีแล้วสองนาทีพี่เด็ดอีสานมันมีน้อยครับอีสาน
อีสานในสมัยรัชกาลที่5ที่6มีน้อยมีการจัดตั้งขึ้นก่อนนะฮะเป็นตามวัดแต่ปรากฏว่ายังตั้งไม่ได้เพราะว่าเกิดกบฏเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยไอ้สมัยรัชกาลที่5ก็คงขยายต่อรัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9เนี่ยได้ขยายไปเต็มที่ถูกแล้วภาคอีสานเนี่ยมีโรงเรียนหลวงมากที่สุดในประเทศไทยโอ้แล้วเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่กับทุกภาคครับนะฮะในปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตขอนแก่นนะฮะโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารเราอีกหลายโรงเรียนนะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาสมัยรัชกาลที่9พอดีอีสานมันหลายจังหวัดด้วยนะ19 20จังหวัดเออครับที่พูดมาเรียนปศน่ะมากกว่าทุกจังหวัด132ที่นั่งครับขมวดถึงบ้านจังหวัดสรุปประเด็นสัก1นาทีที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะบอกว่าประเด็นเนี่ยคือบอกว่าระบบการศึกษาเนี่ยได้ถูกวางไว้อย่างแน่นแฟ้นมาดูไม่ได้แบ่งแยกว่าจะให้ใช่ๆจะให้เจ้าหรือให้คนธรรมดาเรียนนะครับแล้วแต่ความสามารถนะครับใช่แต่ต่อมาเนี่ยพอถึงตอนปฏิวัติของ475ระบบการศึกษามันก็ไม่ได้ค่อยได้พัฒนาเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยได้พัฒนาเลยจนกระทั่งมาพ้นถึงสมัยรัชกาลที่9โดยเฉพาะในภาคอีสานรัชกาลที่9ได้ทุ่มเทพัฒนาเรื่องการศึกษาในภาคอีสานเป็นอย่างมากนะครับก็ลูกเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงลูกทุกพระองค์ลงได้ตั้งโรงเรียนทั้งหมดครับก็ลืมนึกขึ้นได้มานิดนึงคุณภาคภูมิท่านพิเดชคือรัชกาลที่4ก็เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ด้วยนะอ๋อครับใช่ใช่ครับเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยถ้าเราไปกระทรวงอวเนี่ยนะจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่หน้ากระทรวงเลยนะครับอ้าวได้เวลาพอดีเลยครับขอบพระคุณโอ้ได้รับความรู้เยอะวันนี้ครับขอบคุณครับพิเดชครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับผลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับมีข่าวนิดนึงพี่สำนานพอดีเลยนะเวียดนามนะครับได้แล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนามลงมติ487จากทั้งหมด888เสียงพี่สำนาน400เท่าไหร่นะ487จากทั้งหมด488ขาดไปเสียงเดียวนะครับเลือกนายโววันเทืองเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านเทืองเนี่ยก็รับปากว่าจะปราบปรามทุจริตนะครับก็ไปมีท่านก่อนก็ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเรื่องมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยแหละครับท่านไปมีคนใหม่เนี่ยนะฮะเป็นอายุเพียง52ปีนะเป็นผู้สมัครคนเดียวนะครับโววันเทืองโววันเทืองนี่ไปวาระตำแหน่งนี่ถึงปี2569 69ครับอีก3ปีครับปราบปรามทุจริตเหมือนกับปีก็คือเป็นอายุวาระที่เหลือจากอดีตบามดีเหยียนส่วนฟุกนะครับที่ลาออกไปเพราะวาระเขา5ปีครับก็ไปแบบเหมือนจีนเลยนะจีนก็ปราบปรามทุจริตใช่บ้านเมืองเราก็กำลังปราบปรามทุจริตเหมือนกันใช่เข้มข้นเข้มข้นเรากำลังจะมีการเลือกตั้งนะหวังว่าหลังเลือกตั้งทุจริตจะน้อยลงครับเอาละครับก็หมดเวลาพรุ่งนี้พบกันใหม่กับรายการรู้ทันข่าว 92.5 คุณภาคภูมิผมสำนานและทีมงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ